เวลาขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัตถุรัตนัตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยสวัสดีท่านนักศึกษาคนขยันผู้น่ารักทุกท่านวันนี้ปริเฉด7นะครับหมวดของโพธิปักขิยธรรม37ประการนะครับเป็นหมวดธรรมแห่งการตรัสรู้อริยสัจ4นะครับซึ่งถ้าเราศึกษาเข้าใจแล้วนะครับในนี้จะแสดงถึงหลักปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติเราจะต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับแล้วก็กำหนดอารมณ์อะไรบ้างอย่างน้อยเวลาเราปฏิบัติจริงจะได้ไม่ผิดเพี้ยนนะครับครั้งที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วนะครับเริ่มเข้าหมวดแรกนะครับกายาก็คือร่างกายของเรานี่แหละหมวดที่เป็นรูปธรรมนะครับอนุปัสสนาอนุแปลว่าตามปัสสนาแปลว่าเห็นนะครับก็คือการให้มีสติตามเห็นกายอยู่เนืองๆกายนี่หมายถึงรูปร่างกายของเรานี่แหละที่เป็นรูปธรรมนะครับซึ่งในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แก่ผู้ที่มีปัญญาไม่ค่อยแก่กล้านักนะครับพระองค์ก็ให้พิจารณากายนี่แหละเพราะกายเป็นของหยาบนะครับธรรมที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายเป็นของหยาบเห็นได้ง่ายนะครับดังนั้นการพิจารณานะครับมีสติพิจารณาตามเห็นกายอยู่เนืองๆนะครับจนกระทั่งวิปัสสนาเกิดขึ้นนะครับเห็นสภาพกายที่เป็นรูปธรรมเนี่ยปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงนะครับดังนั้นการเจริญกายานุปัสสนาเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะมีปรมัตถ์บ้างบัญญัติบ้างสลับกันไปนะครับก็เป็นธรรมดานะส่วนใหญ่จะเป็นบัญญัติซะเยอะนะครับบางครั้งเราก็มีการนึกคิดอยู่ครับมาปะปนอยู่เป็นปกติเนาะแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมก็ได้แนะนำวิธีการทำความรู้สึกตัวในปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังปรากฏนะครับท่านที่พอเข้าใจก็ลองไปฝึกทำบ่อยๆนะถ้าท่านสามารถจับความรู้สึกตัวนะครับที่เป็นสภาวะปรมัตถ์โดยยังไม่มีบัญญัติเข้ามาปะปนขนาดนั้นน่ะตรงนั้นแหละเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์นะครับที่เป็นตัวปรมัตถ์ที่ยังไม่มีชื่อเรียกนะครับแม้ว่าท่านสัมผัสสภาวะปรมัตถ์ได้แล้วนะครับต่อมาจะมีบัญญัติมาเรียกชื่อสภาวะปรมัตถ์นั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพียงแต่ให้ท่านแยกส่วนที่เป็นปรมัตถ์กับบัญญัติให้ขาดออกจากกันได้ก่อนนะครับและเวลาท่านไปปฏิบัติจริงๆท่านจะสะดวกในการปฏิบัตินะครับแล้วก็พัฒนาได้เร็วนะครับดังนั้นการตามเห็นกายชื่อว่ากายานุปัสสนานะครับได้แก่การพิจารณาด้วยสติและสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือปัญญานะครับให้เห็นว่าไอ้ตัวร่างกายของเราอ่ะที่เราเคยยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเรากายนี้เป็นของสวยงามนะครับถ้าเราพิจารณาว่ากายของเราเนี่ยก็สักแต่ว่าเป็นเพียงรูปธรรมนะครับประชุมขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจของกรรมนะครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ความเป็นเรามันไม่ได้มีอยู่จริงเนาะแต่ทุกวันนี้พวกเรายึดไอ้กายตัวเนี้ยนะครับทั้งกายทั้งใจว่าเป็นเราเพราะว่าด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐินะครับที่ปลูกฝังอยู่ในจิตของเรามาแล้วนับชาตินับภพไม่ถ้วนเลยดังนั้นการจะขจัดตัวสักกายทิฏฐิออกไปนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับไม่ใช่ของง่ายเลยดังนั้นพระองค์จึงทรงชี้แนะอุบายวิธีที่จะให้เราละสักกายทิฏฐิออกทีละเล็กทีละน้อยนะครับด้วยการให้มีสติสัมปชัญญะมาตั้งอยู่ในกายนี้ทุกครั้งนะครับให้พิจารณาว่าสภาวะในกายนี้มีแต่สภาพที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมเท่านั้นนะครับสภาพอย่างอื่นนะครับไม่มีอยู่จริงนะครับดังนั้นนอกจากเราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับมีแต่สภาพรูปธรรมเท่านั้นนะเรายัง
พิจารณาบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีแต่ของปฏิกูลนะครับมีแต่สิ่งปฏิกูลไม่มีสิ่งสวยงามอยู่โดยแท้จริงนะครับเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ไอ้ตัวสุภวิปลาสนะครับสุภวิปลาสที่ยึดว่ากายเราเป็นของสวยของงามมันก็จะค่อยๆถูกละคลายไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับตัวตัณหานะครับทิฏฐิก็จะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้าอาศัยในจิตของเราครับก็เรียกว่าตัณหากับทิฏฐิถูกละคลายไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับดังนั้นในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยท่านบอกให้มีสติตั้งอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งกายที่เป็นรูปขันธ์ของเรานี่แหละนะครับท่านบอกว่ามีทั้งหมด14หัวข้อนะครับภาษาบาลีเรียกว่า14บัพพะนะครับมีอะไรบ้างนะครับบัพพะที่1อานาปานะบัพพะนะครับการพิจารณาลมหายใจเข้าออกนะครับให้เห็นว่าลมหายใจนี้ก็เป็นเพียงรูปธรรมชนิดหนึ่งนะครับประการบัพพะที่2ชื่อว่าอิริยาบถบัพพะนะครับให้พิจารณาอิริยาบถ4มีการยืนเดินนั่งนอนนะครับหรือเราเรียกว่าอิริยาบถใหญ่อันนี้ที่พระอาจารย์ชูเกียรติท่านเน้นให้เราฝึกกันอยู่เนืองๆนะครับเพราะว่าอิริยาบถใหญ่นี่มีอยู่ประจำตัวของเราตลอดวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ปกติเราไม่เคยตามดูตามรู้เขาเลยนะครับเราก็ทำอะไรตามความคุ้นเคยบัพพะที่3ชื่อว่าสัมปชัญญะบัพพะนะครับเรียกว่าพิจารณาอิริยาบถย่อยนะครับได้แก่การก้าวไปข้างหน้าบ้างเหลียวกลับบ้างเหลียวซ้ายบ้างเหลียวขวาบ้างนะครับเหยียดแขนออกบ้างคูแขนเข้ามาบ้างกิริยาที่เราเวลานุ่งห่มเสื้อผ้านะครับจับใช้เครื่องใช้สอยต่างๆการเคี้ยวนะครับการเคี้ยวอาหารนี่แหละการกลืนนะฮะการดื่มการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะนะครับแล้วก็แม้แต่อาการยืนเดินนั่งนอนบางครั้งก็เป็นอิริยาบถย่อยก็ได้นะครับหรือว่าการพูดการไหวติงเหล่านี้รวมกันเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะนะครับทำไมชื่อสัมปชัญญะท่านบอกว่าขณะเราใช้อิริยาบถย่อยเนี่ยเราต้องมีไอตัวปัญญาสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้สภาวะนะครับในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ด้วยบัพพะที่4ปฏิกูลบัพพะนะครับปฏิกูลบัพพะก็คือกายคตาสตินั่นแหละนะครับพิจารณาร่างกายเรามีส่วนประกอบของธาตุดินธาตุน้ำหรือเรียกว่าอาการ32นะครับมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเสมหะน้ำดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหมวดที่5ชื่อจตุธาตุวัฏฐานครับได้แก่การพิจารณาร่างกายของเราโดยความประชุมกันของธาตุ4คือดินน้ำไฟลมนะครับโดยลักษณะของธาตุ4เหล่านี้หมวดที่6ไปถึง14เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอสุภะนะครับอสุภะกรรมฐานทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าใน5หมวดแรกนะครับตั้งแต่อานาปานะบัพพะอิริยาบถบัพพะสัมปชัญญะบัพพะปฏิกูลสัญญาบัพพะแล้วก็จตุธาตุวัฏฐานเนี่ยจะมีอานาปานะบัพพะนะครับลมหายใจกับปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลผมขนเล็บฟันหนัง2หมวดนี้เป็นเรื่องของสมถภาวนานะครับส่วนอีก3หมวดครับคืออิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยจตุธาตุเป็นเรื่องของวิปัสสนานะครับส่วนหมวดของอสุภะนะครับท่านบอกว่ามีทั้งหมดนะครับตั้งแต่หมวด6ขึ้นไปได้แก่การพิจารณาศพที่น่าเกลียดโดยอาการพองขึ้นหลังจากตายไปแล้ว 2-3 วันนะครับหมวดที่7พิจารณาศพเริ่มมีสีเขียวคล้ำปะปนด้วยสีดำสีแดงสีขาวบ้างมีน้ำเหลืองน้ำหนองค่อยๆไหลปริออกจากเนื้อบ้างนะครับหมวดที่8พิจารณาศพที่บางครั้งก็ถูกสุนัขบ้างแร้งบ้างกาบ้างมาจิกถึงแย่งกินศพนั้นกัน
บัพพาที่9อ่ามหัวที่9อสุภะที่9พิจารณาซากศพเป็นรูปร่างเหลือแต่เนื้อติดกระดูกนะครับมีแต่เลือดเนื้อติดกระดูกแต่ยังมีเส้นเอ็นผูกมัดอยู่อสุภะที่10นะครับข้อที่10ได้แก่พิจารณาศพที่เป็นร่างโครงกระดูกไม่มีเนื้อแล้วนะครับแต่ยังมีเลือดเกะกรังอยู่แล้วก็ยังมีเส้นเอ็นผูกรัดนะครับหรือบางครั้งไม่มีเลือดไม่มีเนื้อแล้วนะครับมีแต่กระดูกขาวๆแต่ยังมีเส้นเอ็นรัดอยู่หมวดต่อไปพิจารณาศพที่เหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นก็ละลายนะครับพอเส้นเอ็นที่ผูกมัดมันขาดกระจายไปกระดูกก็เลยจะเริ่มกระจัดกระจายไม่เป็นชิ้นนะครับไม่เป็นโครงร่างแล้วหมวดต่อไปพิจารณาศพที่มีกระดูกนะครับเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนๆมีสีขาวเหมือนสีสังหมวดต่อไปพิจารณาศพที่เป็นกองกระดูกเรี่ยรายอยู่นานเกิน1ปีขึ้นไปนะครับก็จะเป็นพวกกระดูกที่เริ่มจะผุแล้วแล้วก็หมวดสุดท้ายพิจารณาซากศพที่เป็นกองกระดูกที่เริ่มผุป่นนะครับผุป่นไม่เป็นรูปไม่เป็นชิ้นแล้วดังนี้เป็นต้นดังนั้นหมวดของอสุภะเนี่ยปัจจุบันเราหาดูยากนะครับเพราะว่าศพไม่มีใครไปทิ้งที่ป่าช้าเหมือนสมัยก่อนนะครับพอถึงเวลาไม่ฝังก็เผานะครับจึงไม่สามารถพิจารณาอสุภะเหล่านี้ได้อสุภะเหล่านี้ว่าโดยสภาวะนะครับเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานนะครับสามารถทำให้เข้าถึงปัญจปฐมฌานได้นะครับเอาละทีนี้ท่านมีภาษาบาลีแสดงไว้นะครับกายากาเยอนุปัสสนากายานุปัสสนานะครับหรือว่า กาเยกายานุปัสสีนะครับคำว่ากายากาเยนุปัสสีเนี่ยมีความหมายว่ามีปกติตามเห็นกายนะครับมีปกติตามเห็นกายสังเกตนะข้างหน้ามีคำว่ากาเยข้างหลังมีคำว่ากายานะครับท่านบอกคำว่ากาเยนะครับตั้งกายขึ้นมาอีกทีหนึ่งปกติตามเห็นกายเพื่อจะให้กำหนดให้เห็นว่าร่างกายเราเนี่ยนะครับมันเป็นการประชุมของรูปธรรมทั้งหลายนี่แหละเมื่อเราพิจารณาร่างกายเรามีกองการประชุมของรูปธรรมเป็นส่วนๆมันจะทำลายคณะสัญญานะครับไม่ให้ปะปนกันก็คือท่านบอกว่า ท่านน่ะไม่ได้ตัดว่ามีปกติตามเห็นเวทนาในกายหรือปกติตามเห็นจิตในกายหรือตามเห็นธรรมในกายนะครับแต่ท่านบอกให้ตามเห็นกายในกายเท่านั้นนะครับก็คือมีสติระลึกรู้อยู่ในรูปกายนะครับรูปกายนี้แหละโดยความเป็นรูปธรรมในบัพพะใดบัพพะหนึ่ง14บัพพะก็พยายามอย่าให้เผลอสตินะครับอย่าให้เผลอสติก็คือมีสติตามรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะครับทีนี้คำว่ากายในกายหมายถึงอะไรนะครับคำว่ากายในกายเนี่ยนะครับหมวดแรกกายแรกหมายถึงนะครับไอ้ตัวร่างกายเรานี่แหละนะครับเรียกว่ากายนะครับขอโทษไอ้กายแรกหมายถึงอิริยาบถของเรานี่แหละเรียกว่ากายนะครับอิริยาบถของเราคือกายอยู่ในกายก็คืออยู่ในร่างกายของเรานะครับเห็นกายในกายก็คือเห็นว่าอิริยาบถ4เนี่ยนะครับเป็นอาการของร่างกายเราที่กำลังปรากฏอยู่นะครับดังนั้นศัพท์ภาษาบาลีเวลาแปลเป็นไทยเนี่ยบางทีตีความค่อนข้างยากนะครับก็ต้องอธิบายเอาส่วนคำว่าวิหารติแปลว่าให้เป็นไปอยู่คือให้เราเข้าไปพิจารณาเนืองๆนะครับดังนั้นใครที่ได้ฟังพระอาจารย์ชูเกียรติท่านแสดงนะพระอาจารย์บอกว่าให้มีสติตามรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆไม่ได้แปลว่ารู้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไปรู้อะไรในร่างกายเราอยู่หรือมีสติตั้งอยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางครั้งมันก็เผลอสติบ้างบางครั้งก็เปลี่ยนอารมณ์ไปสู่อารมณ์อื่นบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนาะดังนั้นท่านก็แสดงไว้ว่าภิกษุย่อมเห็นกายในกายอันเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอันเป็นภายนอกบ้างนะครับย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งที่เป็นภายในบ้างท
ั้งที่เป็นภายนอกบ้างนะครับทีนี้ถ้าจะแปลตามศัพท์นะครับเขาบอกว่าอัจฉัตตังกายเยแปลว่ากายภายในกายภายในถ้าแปลตามศัพท์บางทีก็บอกว่าเป็นร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่ากายภายในนะครับแต่พอไปแปลพระหิทธกายเยกลายเป็นไปพิจารณากายของผู้อื่นนะครับดังนั้นพอบอกว่าอัจฉัตตะพหิทธากายเยแปลว่าให้พิจารณากายของตนเองตามสมควรในกายของผู้อื่นตามสมควรนะครับอันนี้เป็นการแปลตามศัพท์เลยนะแต่ว่าอาจารย์ฝ่ายเจริญที่ท่านสอนวิปัสสนาท่านบอกแปลอย่างเงี้ยเป็นการแปลตามศัพท์ไม่ได้ถูกสภาวะของการปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นในแรกนะนะครับก็คือ1ให้กำหนดกายของตนและ2ไปกำหนดกายผู้อื่นแล้วก็3กำหนดทั้งกายในตนกับผู้อื่นตามสมควรนะครับซึ่งอาจารย์กรรมฐานท่านบอกว่าแปลอย่างนี้ไม่ถูกเพราะว่าเวลาเจริญวิปัสสนาเราก็อยู่ของเราคนเดียวนะครับดูเรือนคนเดียวแล้วก็พิจารณาแต่ร่างกายเราเพียงคนเดียวจะไปดูร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่เห็นสภาพนะครับที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของผู้อื่นได้นะครับดังนั้นท่านก็บอกว่าความเห็นของอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนานะครับอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาให้ความเห็นว่าคำว่าพหิทธกายเยนะครับที่แปลว่ากายของผู้อื่นน่าเป็นการตีความตามศัพท์นะครับเพราะโดยเหตุผลและการกำหนดกายคือรูปธรรมของผู้อื่นจะมาเป็นอารมณ์ของกรรมฐานมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าเราหลีกห่างจากหมู่คณะมาปฏิบัติอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครตามไปด้วยฉะนั้นเราจะไปพิจารณาร่างกายของคนอื่นก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นท่านบอกว่าสรุปว่าการพิจารณากายนะครับกายในกายเนี่ยมีการอธิบายไว้หลายในเหมือนกันเนาะนะครับอย่างเช่นท่านบอกว่ากายในกายนะครับความหมายหนึ่งก็คือไอ้กายแรกนะครับกายแรกก็คืออิริยาบถที่เรากำลังตั้งเป็นฐานอยู่ในปัจจุบันนี้เช่นเราอยู่ในอิริยาบถนั่งอิริยาบถนั่งนั้นน่ะเรียกว่ากายนะครับถ้าบอกว่าในกายในกายก็หมายถึงเป็นหนึ่งในอิริยาบถ4นะครับอยู่ในอิริยาบถ4เขาเรียกกายในการก็กายในกายก็คือเป็นอิริยาบถ1ใน4อิริยาบถนะครับเรียกว่ากายในกายนะครับส่วนกายในกายที่เป็นภายในนะครับหมายถึงเป็นหมวดของอิริยาบถบัพพะที่เรากำลังกำหนดเป็นอารมณ์อยู่นี้เรียกว่ากายในกายที่เป็นภายในนะครับแต่พ่อบอกว่ากายในกายที่เป็นภายนอกท่านหมายถึงว่าบางครั้งเราก็มีอารมณ์นะครับอยู่ในบัพพะอื่นๆนะครับเช่นสัมปชัญญะบัพพะบ้างนะครับหรือแม้แต่บางทีเราไปรู้เวทนาที่อยู่ในหมวดอื่นบ้างเขาเรียกว่ากายในกายที่เป็นภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นการอธิบายความหมายของตรงนี้อีกทีนะครับกายในกายนะครับท่านบอกกายในกายกายแรกหมายถึงอิริยาบถที่เรากำลังทรงตัวอยู่นะครับเช่นอยู่ในอิริยาบถนั่งก็เป็นกายในกายหมายถึงพิจารณาว่าอิริยาบถนั่งเนี่ยเป็นหนึ่งในอิริยาบถ4เรียกว่ากายในกายก็ได้นะครับส่วนกายในกายที่เป็นภายในก็คือหมวดอิริยาบถบัพพะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี่แหละเป็นภายในนะครับส่วนกายในกายที่เป็นภายนอกนะครับหมายถึงบัพพะอื่นๆนอกอิริยาบถบัพพะเช่นสัมปชัญญะบัพพะบ้างนะครับหรือไปพิจารณาดูเวทนาบ้างดูจิตบ้างนะครับไปดูนามฟุ้งบ้างอันนั้นเรียกว่าเป็นภายนอกก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับศัพท์สองคำนี้เรียกอธิบายค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็สรุปมาจากอาจารย์ที่ท่านอธิบายชี้แนะมาดังนั้นส่วนคำว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมานะครับเป็นการแสดงการประกอบด้วยความเพียรความเพียรอาตาปีแปลว่าความเพียรที่จะเผากิเลสให้เร่าร้อนนะครับทำไมเร่าร้อนเพราะถ้าความเพียรของเราประกอบอยู่กับสติสัมปชัญญะเนี่ยกิเลสเกิดไม่ได้นะครับกิเลสไม่สามารถเข้าอาศัยได้โดยโวหารเขาเรียกว่าเผากิเลสให้เร่าร้อนด้วยอำนาจของความเพียรนั้นส่วนสัมปชาโนแปลว่าด้วยปัญญา
ข้าไปเห็นสภาพความจริงของรูปนามแต่ละอย่างส่วนสติมาก็คือการมีสติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นอยู่เนืองๆ นะครับตัวสัมปชานุนี้ท่านอธิบายรายละเอียดนะครับว่าตัวสัมปชานุสัมปชัญญะหมายถึงปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงของรูปและนามแต่ละรูปแต่ละนามโดยเข้าไปเห็นอาจารย์คะช้าๆหน่อยค่ะช้าๆหน่อยนะคะโอเคนะคะอ่ะกลับมาอีกทีนะท่านบอกเวลาปฏิบัติต้องอาศัยอาตาปีคือความเพียรนะครับความเพียรในการกำหนดอารมณ์นี่แหละนะครับที่เกิดควบคู่กับทั้งสติกับทั้งสัมปชัญญะนะเขาบอกขณะใดที่เรามีความเพียรกำหนดอารมณ์รูปนามนะครับพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะนั่นแหละขณะนั้นกิเลสเกิดไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าโดยวิหารเรียกว่ายังความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนนะครับส่วนคำว่าสัมปชาโนนะครับหมายถึงให้เรามีสัมปชัญญะก็คือมีปัญญาเข้าไปรู้สภาพความจริงของอารมณ์ที่กำลังปรากฏว่ารูปนั้นน่ะที่กำลังปรากฏเป็นรูปอะไรนะครับเช่นรูปนั่งก็อย่างหนึ่งรูปเดินก็อย่างหนึ่งรูปยืนอย่างหนึ่งรูปนอนก็อย่างหนึ่งนะครับหรือแม้แต่รูปที่เราเอี้ยวตัวนะครับเวลาคันเราเอื้อมมือขึ้นมาเกานะครับก็เป็นรูปคนละอย่างกันนะครับหรือนามเป็นนามอะไรนะครับเช่นนามเข้าไปรู้อิริยาบถก็อย่างหนึ่งนามไปได้ยินเสียงก็เป็นนามอีกอย่างหนึ่งนะครับนามรู้กลิ่นก็นามอีกอย่างหนึ่งหรือเวลานามเราฟุ้งก็เป็นนามอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าเข้าไปรู้ความจริงของรูปแต่ละรูปหรือนามแต่ละนามที่มีสภาวะเฉพาะตัวแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนะครับส่วนสตินะครับสติมาหมายถึงเป็นผู้ประกอบด้วยสติระลึกอารมณ์กรรมฐานนะครับตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นท่านบอกว่าย่อมเกิดความรุ่งเรืองแก่ผู้มีความเพียรนะครับเป็นผู้มีปัญญามีขณะเป็นผู้ที่ไม่หลงลืมสตินะครับด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสองคุณของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมาเพื่อแสดงองค์ประกอบสำคัญนี้แหละแห่งการละกิเลสนะครับซึ่งการละกิเลสขณะเรากำลังกำหนดอารมณ์นะครับมีสติกำหนดอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นการละกิเลสชั่วครั้งชั่วคราวเรียกว่าตถังคปหานนะครับในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจไหมครับเรื่องของกายในกายที่เป็นภายในกายในกายที่เป็นภายนอกนะครับพอเข้าใจนะทวนอีกทีนะกายในกายนะครับกายในกายกายแรกหมายถึงอิริยาบถที่เรากำลังมีสติตั้งอยู่เป็นปัจจุบันเป็นฐานหลักตอนนั้นแหละเช่นเราอยู่ในอิริยาบถเดินอิริยาบถเดินก็เรียกว่ากายนะครับเป็นหนึ่งในกายหมายถึงในอิริยาบถทั้งสี่นะครับอยู่หนึ่งในสี่นี่แหละดังนั้นเดินก็เป็นกายในกายก็คือเป็นอิริยาบถ1ใน4อิริยาบถนะครับส่วนกายในกายที่เป็นภายในนะครับหมายถึงขณะที่เรามีสติอยู่กับไอ้บัพพะอิริยาบถบัพพะที่เรากำลังกำหนดอยู่นะครับเรียกว่ากายในกายที่เป็นภายในนะครับส่วนกายในกายที่เป็นภายนอกนะครับมุ่งเอาขณะที่สติเราไปตั้งอยู่ในบัพพะอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่อิริยาบถบัพพะเช่นเป็นสัมปชัญญะบัพพะบ้างนะครับไปดูเรียกว่าไปดูเวทนามีอาการปวดเมื่อยบ้างนะครับหรือว่ามีอาการฟุ้งไปบ้างอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นกายในกายที่เป็นภายนอกนะครับก็คือภายนอกหมวดของกายานุปัสสนาที่เป็นอิริยาบถบัพพะนี่แหละนะครับอันนี้พอเข้าใจแล้วเนาะส่วนคำว่าอาตาปีแปลว่าความเพียรในการกำหนดอารมณ์กรรมฐานสติมาคือมีสติเข้าไปตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานสัมปชาโนมีปัญญาตัวนี้ต้องเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุด
ที่เป็นสุตตมยปัญญาไปก่อนนะปัญญาตัวนี้จึงเกิดได้ถ้าคนไม่ได้ศึกษาปริยัติไปนะครับไอตัวสัมปชานโนตัวนี้จะเกิดค่อนข้างน้อยนะครับก็คือเขาไม่สามารถจะไปรู้ไอตัววิเศษลักษณะของรูปแต่ละรูปหรือนามแต่ละนามได้ก็คือเขาไม่สามารถแยกความแตกต่างในรูปประเภทต่างๆหรือนามประเภทต่างๆได้นะครับส่วนคำว่าวิเนยะโลเกนะครับวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสังนะครับวิเนยะหมายถึงการนำออกด้วยตถังควินัยหรือวิผัมพนวินัยนะครับจริงๆก็คือการนำกิเลสก็คือป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเป็นตถังคปหานนะครับหรือสำหรับพวกที่เป็นฌานลาภีบุคคลนะครับท่านก็เจริญสมถะจนเข้าถึงฌานอัปปนานะครับแล้วก็สามารถละกิเลสเป็นวิขัมภนะปหานนะครับดังนั้นสังเกตนะในหมวดของสติปัฏฐาน4ไม่ได้มีวิปัสสนาล้วนๆนะครับมีสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างปะปนกันอยู่เมื่อกี้ผมแยกให้แล้วนะว่าอานาปานะนะครับอานาปานะบัพพะเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นสมถะอสุภกรรมฐานก็เป็นสมถะอันนี้พระองค์ทรงแสดงสำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยทางด้านสมถะภาวนามาก่อนนะครับก็เอาไปพิจารณาจนจิตเข้าถึงฌานนะครับเข้าถึงอัปปนาสมาธินะครับแล้วก็เมื่อออกจากฌานนะครับก็มีการพิจารณาปัจจเวกองค์ฌานแล้วก็นำองค์ฌานขึ้นสู่การเจริญวิปัสสนาอีกต่อหนึ่งนะซึ่งผมเรียกวิธีการนี้เรียกว่าการเจริญวิปัสสนาทางอ้อมนะครับทางอ้อมก็คือต้องมีการเจริญสมถะให้สำเร็จก่อนนะครับพอได้สมถะเรียบร้อยแล้วค่อยยกขึ้นเป็นบาตรในการเจริญวิปัสสนาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนบัพพะอื่นเช่นอิยบทบัพพะสัพพัญญะบัพพะจตุธาตุพิจารณาร่างกายเป็นธาตุ4พวกนี้เป็นหมวดของวิปัสสนานะครับวิปัสสนาก็พิจารณาโดยความเป็นรูปนามไม่ต้องอาศัยสมถะที่เป็นฌานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติทางตรงนะครับก็แล้วแต่อุปนิสัยแต่ละคนนะพวกฌานราภีบุคคลให้เข้ามาพิจารณารูปนามเขาก็จะไม่ค่อยเกิดสติสัมปชัญญะสักเท่าไหร่นะครับต้องให้เขาไปทำสมาธิก่อนแล้วค่อยยกขึ้นเป็นบาทนะครับส่วนผู้ที่เป็นพวกวิปัสสนาญาณิกนะครับให้ไปเจริญสมถะก็ไม่ค่อยมีฉันทะในการเจริญเท่าไหร่ไปนั่งว่านั่งนิ่งเมื่อไหร่ก็จะหลับอยู่เรื่อยนะครับดังนั้นท่านก็เลยบอกให้มีสติสัมปชัญญะมาตามระลึกรู้รูปนามที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับส่วนคำว่าโลเกหมายถึงกายกายคือสังขารโลกคือรูปนามขันธ์5ที่ประชุมกันในตัวเรานี้ส่วนคำว่าอภิชาโทมนัสสังก็คืออภิชาคือความยินดีนะครับความอยากได้โทมนัสคือความเสียใจนะครับหรือว่าความยินร้ายนะครับดังนั้นว่าโดยความเป็นนิวรณ์นะครับอภิชาท่านบอกคือกามฉันทะนิวรณ์ความยินร้ายโทมนัสสังคือพยาปาทะนิวรณ์นะครับก็จะคอยขวางกั้นการเจริญสติปัฏฐานของเราไม่ให้เจริญรุดหน้าถ้าเรากำหนดไม่ถูกนะครับถ้าเรากำหนดไม่ถูกกำหนดไม่เป็นตัวอภิชาโทมนัสเนี่ยจะเข้ามาแทรกอยู่ตลอดนะครับก็จะทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้านะครับดังนั้นพึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการละความยินดีอันมีกายเป็นสมบัติมูลนะครับด้วยการนำเอาอภิชาออกนะฮะก็คือตัดความยินดีในกายหรือในอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์ทั้งหลายนะครับที่เรียกว่ามีสมบัติมูลด้วยการนำเอาอภิชาออกก็คือด้วยการป้องกันตัวตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตัดความยินร้ายอันมีกายวิบัติเป็นมูลนะครับหมายถึงว่าตัดความยินร้ายคือโทสะนะครับโทสะอันมีอนิทธารมณ์นะครับเรียกว่ากายวิบัตินั่นแหละนะครับด้วยการนำโทมนัสออกก็คือป้องกันไม่ให้โทสะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นในกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14บัพพะนี้แหละนะครับท่านก็บอกว่าอิริยาบถสัมปชัญญะจตุธาตุ
เป็นอารมณ์ของสติในการเจริญวิปัสสนาโดยตรงส่วนปฏิกูลสัญญาบัพพะอสุภบัพพะอนาปานบัพพะเป็นอารมณ์ของสติในการเจริญสมถภาวนานะครับก็ให้ไปเจริญสมถะจนเข้าถึงฌานก่อนแล้วจึงยกฌานขึ้นสู่วิปัสสนาโดยพิจารณาโดยความเป็นรูปนามอีกครั้งในภายหลังนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มของสมถะเป็นบาทของวิปัสสนานะครับอันนี้หมวดแรกเนาะฉะนั้นที่พระอาจารย์ชูเกียรติท่านก็แนะเราให้ปฏิบัติอยู่บ่อยๆก็คือหมวดนี้แหละนะครับเรื่องของกายานุปัสสนาโดยเพราะกลุ่มของการพิจารณาอิริยาบถใหญ่นะครับฉะนั้นเมื่อท่านมีสตินะครับไประลึกในอิริยาบถใหญ่ที่กำลังตั้งอยู่เสมอๆนะครับทีละขณะทีละขณะนะครับไม่ใช่ไปนั่งเพ่งจ้องอิริยาบถนะครับแค่มีความรู้สึกสัมผัสในอิริยาบถที่ท่านกำลังตั้งอยู่นะครับเช่นอิริยาบถนั่งนะครับอิริยาบถนั่งก็มีสติระลึกรู้ภาพรวมร่างกายของท่านนะว่าตั้งอยู่ในอาการอย่างเงี้ยนะครับตั้งอยู่อาการอย่างเงี้ยขณะที่ท่านมีสติเข้าไประลึกรู้ร่างกายของท่านที่ตั้งอยู่ในอาการเช่นเนี้ยนะครับท่านก็รู้สึกว่านี่แหละคืออาการที่ร่างกายท่านตั้งอยู่นะครับแล้วท่านก็มาบัญญัติเรียกชื่อเขาว่าอาการอย่างนี้เรียกว่าอิริยาบถนั่งหรือรูปนั่งนะครับก็เข้าไปทำความรู้สึกทีละขณะนะครับทีละขณะทีละขณะนะครับแต่บางคนปฏิบัติไม่ถูกไม่เข้าใจนะเข้าใจว่าให้มีสติเข้าไปตั้งอยู่ในรูปนั่งอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยไปนั่งเพ่งจ้องอาการนั่งบางทีก็บริกรรมในใจด้วยรูปนั่งรูปนั่งหรืออาการนั่งอาการนั่งอย่างนี้นะซึ่งอาจารย์ท่านบอกอันนี้ไม่ถูกนะครับเพราะขณะที่บอกและทำความรู้สึกตัวจะไม่มีชื่อเรียกว่ารูปนั่งนะครับแต่จะเป็นเพียงการเข้าไปสัมผัสความรู้สึกในร่างกายเป็นภาพรวมของท่านว่าตั้งอยู่ในอาการเช่นใดนะครับเหมือนขณะเดินเหมือนกันนะครับขณะเดินก็มีสติสัมปชัญญะตามระลึกรู้อยู่ในอาการก้าวไปของเท้านะครับแล้วก็ท่านบอกว่าไม่ให้พิจารณาเป็นส่วนๆนะอย่าไปพิจารณาสังเกตเฉพาะเท้าให้ระลึกถึงอาการภาพรวมว่าขณะที่เท้ากำลังก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยร่างกายของเราก็เคลื่อนไปพร้อมกับเท้านั่นแหละนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีสติตามระลึกรู้อิริยาบถที่เป็นปัจจุบันอารมณ์จริงๆนะครับขณะที่เรากำลังนั่งอยู่นะครับพิจารณามีสติตั้งอยู่ในอาการนั่งอยู่นะครับเขาเรียกว่าพิจารณากายในกายนี่แหละนะครับกายในกายที่เป็นภายในอยู่นี่แหละนะครับพอมีเสียงภายนอกมากระทบนะครับมีเสียงภายนอกมากระทบเราก็ใหม่ๆเป็นธรรมดาแหละนะครับธรรมชาติจิตเราอ่ะมันจะไวเพราะมีเสียงกระทบปุ้งเลยไปใส่ใจว่าเอ๊ะเสียงอะไรนะครับเช่นที่มูลนิธิแนบจะมีเสียงที่มาปรากฏอยู่บ่อยๆเพราะว่ารอบๆมูลนิธิเนี่ยเป็นทุ่งนาทุ่งข้าวทุ่งนาข้าวนี่แหละนะครับเวลามีนกจะมากินข้าวนะเจ้าของนาก็มักจะเอาประทัดนะครับมาจุดยิงดังปุ้งขึ้นมานะครับเพื่อให้นกตกใจบินหนีไปนะครับทีนี้เวลาเราไปใหม่ๆเราไม่คุ้นได้ยินเสียงปุ้งเนี่ยแล้วก็จะไปใส่ใจเอ๊ะเสียงอะไรระเบิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขณะนั้นตกจากปัจจุบันอารมณ์ไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับแรกๆก็อย่างนี้แหละนะครับพอต่อไปเรารู้ว่าอ๋อมันเป็นเสียงจุดประทัดไล่นกนะครับเราก็แค่กำหนดรู้ว่าหลังมีเสียงดังปุ้งเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับแค่กำหนดว่ามีนามได้ยินเกิดขึ้นนะครับไปรู้นามได้ยินนี่แหละเขาเรียกว่าพิจารณากายในกายที่เป็นภายนอกนะครับกายในกายที่เป็นภายนอกนะครับเพราะนามได้ยินมันอยู่คนละหมวดกันนะครับแล้วก็แค่รู้นะครับว่ามีนามได้ยินแล้วก็กลับมาตั้งในอิริยาบถเดิมที่ท่านกำลังตั้งอยู่ไม่ว่าอยู่ในอิริยาบถใดนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนขณะอยู่ในอิริยาบถนั่งมีสติตามระลึกรู้ในอิริยาบถนั่งอยู่นะครับเนือง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 คือทีละขณะทีละขณะนั่นแหละนะครับบางครั้ง
ทุกขเวทนายังไม่เกิดนะครับแต่ว่าเราเกิดเวทนาอื่นครับก็คือเกิดทุกข์ของอิริยาบถยังไม่เกิดแต่เราเกิดทุกข์ปวดปัสสาวะขึ้นมาหรือปวดอุจจาระขึ้นมานะครับเราก็พิจารณาว่าขณะนี้มีทุกข์จรเข้ามาแล้วนะครับทุกข์จรเข้ามาแล้วเราจำเป็นต้องแก้ทุกข์จรนี้ก่อนนะครับต้องแก้ทุกข์จรนี้ก่อนเมื่อพิจารณาแล้วนะครับจึงเปลี่ยนอิริยาบถนะครับจากอิริยาบถใหญ่เป็นอิริยาบถย่อยนะครับย่อยเพราะอะไรขณะที่เราเคลื่อนกายลุกจากเก้าอี้นั่นแหละนะครับอาการกำลังลุกขึ้นยืนนั่นแหละเป็นอิริยาบถย่อยนะครับแม้แต่ท่านบอกว่าเวลาเราเดินไปที่ห้องน้ำอาการเดินไปไม่ใช่อิริยาบถใหญ่นะขณะนั้นอาการเดินไปเป็นอิริยาบถย่อยนะครับเพราะว่าเป็นเพียงอิริยาบถชั่วคราวนะครับไม่ใช่อิริยาบถหลักที่เรากำลังตั้งอยู่นะครับเมื่อเราเดินไปถึงห้องน้ำนะครับเราก็เปิดประตูเข้าไปปลดทุกข์เรียบร้อยนะครับเราก็เดินออกมาเมื่อสักครู่เราตั้งกายอยู่ในอิริยาบถหลักอิริยาบถไหนเราก็เข้าไปเขาเรียกว่าไปปฏิบัติในอิริยาบถนั้นต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นท่านบอกว่าอิริยาบถย่อยเป็นอิริยาบถที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ทุกข์ของอิริยาบถใหญ่นะครับอันนี้ก็สังเกตถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติเนี้ยเวลาไปปฏิบัติเราก็จะพอเข้าใจว่าอ๋อจะทำอะไรต้องมีเหตุผลรับรองนะครับต้องมีเหตุผลรับรองก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถไปทำสิ่งนั้นๆนะครับหรือแม้แต่เวลาเราจะถึงเวลารับประทานอาหารนะครับเราก็ไปหยิบปิ่นโตมานะครับหยิบปิ่นโตมาเพื่อเตรียมรับประทานอาหารเพื่อแก้ทุกข์ของกายก็คือทุกข์หิวนี่แหละนะครับที่พระองค์ตรัสว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นขณะเราเปิดปิ่นโตเนี่ยเป็นเอียบทย่อยหมดเลยนะตั้งแต่เดินไปหิ้วปิ่นโตเข้ามาไปตั้งบนโต๊ะขณะเปิดฝาปิ่นโตเนี่ยนะครับช่วงนี้ใช้เอียบทย่อยหมดเลยแล้วก็เอียบทย่อยนี่นะครับท่านจะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะถ้าสติสัมปชัญญะท่านไวท่านมีกำลังแล้วท่านก็สามารถตามรู้ได้แม้ในอิริยาบถย่อยต่างๆนะครับแต่ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำคัญว่าเวลาเปิดภาชนะเปิดปิ่นโตออกมาแล้วนะครับถ้าท่านเกิดเห็นอาหารแล้วนะครับเกิดอาหารถูกใจท่านเกิดความยินดีนะครับให้เกิดความยินดีให้กำหนดว่าขณะเนี้ยโลภะเกิดนะครับจิตมีโลภะเราก็ตามรู้ว่าจิตเรามีโลภะนะครับอันนี้ก็จัดเป็นกายในกายที่เป็นภายนอกแล้วนะครับเพราะว่าไอ้โลภะมันอยู่ในหมวดของจิตตานุปัสสนาอยู่คนละกลุ่มกันนะครับแล้วก็ตามรู้อ้าวโลภะเกิดนะครับก็ตามรู้แค่นั้นเองนะครับไปเปิดปิ่นโตอีกเถาหนึ่งเห็นว่าอาหารนี้ไม่ถูกใจนะครับเราเกิดโทสะนะครับจิตมีโทสะเราก็กำหนดรู้ว่าอ้าวจิตเรามีโทสะไม่ชอบนะครับก็กำหนดรู้นะครับแค่นั้นเองพวกนี้เป็นถ้าเรียกว่าบัพพะภายนอกนะครับกายในกายที่เป็นภายนอกทั้งนั้นเลยนะครับเวลารับประทานนะครับเราก็พิจารณาว่าการกินมาปฏิบัติกินก็เพียงเพื่อแก้ทุกข์หิวนะครับเพื่อยังกายให้มีกำลังนะครับแล้วก็อย่าไปใส่ใจความอร่อยไม่อร่อยนี่แหละนะครับก็สักแต่ว่าตักเข้าปากมีสติรู้ตักเข้าปากช้อนตักอาหารเข้าปากก็รู้นะครับกำลังเคี้ยวก็มีสติรู้อาการเคี้ยวพวกนี้เป็นอิริยาบถย่อยทั้งนั้นเลยนะครับเวลากลืนก็กำลังมีสติรู้กำลังกลืนนะครับดังนั้นพวกนี้จะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับใหม่ๆนะครับไม่ต้องตั้งใจก็ได้นะครับรู้ก็รู้ไม่รู้ก็รู้ว่าเผลอไม่รู้ตัวว่าหลังพอกำหนดบ่อยๆสติมีกำลังเข้มแข็งขึ้นเขาจะรู้ของเขาเองนะครับอันนี้เป็นต้นนะพอทานเสร็จนะครับไปล้างปิ่นโตขณะไปล้างปิ่นโตก็ต้องมีสติในการล้างนะครับสติสัมปชัญญะในการล้างว่าปิ่นโตมันเป็นสเตเลสนะครับอ่างล้างจานก็เป็นสเตเลสนะครับเวลาล้างเราต้องล้างด้วย
ความละมุนละม่อมหน่อยเบาๆนะครับอย่าไปสร้างเสียงรบกวนเรือนกรรมฐานเรือนอื่นเขานะครับแล้วค่อยๆมีสตินะฮะรายการล้างปิ่นโตให้สะอาดเช็ดทำความสะอาดแล้วก็นำไปตั้งไว้ให้เจ้าหน้าที่นำกลับไปนะครับก็มีบางคนนะพอทานเสร็จด้วยความเคยชินนะครับยิ่งบางคนวิกาลรูปเยอะนะฮะวิกาลรูปเยอะก็คือเวลาล้างไม่มีสติแต่อาศัยความว่องไวแหมล้างอย่างรวดเร็วนะครับปิ่นโตก็กระทบกันพ้องแพงพ้องแพงกระทบกับอ่างล้างหน้าพ้องแพงพ้องแพงพ้องแพงนะครับเรือนอื่นเขาที่สติยังไม่เข้มแข็งนะเขาไม่ได้กำหนดแค่นามได้ยินนะเขากำหนดนามปิ่นโตทำไมเสียงดังอย่างนี้รบกวนจังเลยนะครับเป็นปัจจัยให้เรือนอื่นเขาเกิดตัวโทมนัสตัวโทสะได้ด้วยนะนะครับดังนั้นใหม่ๆเราก็คิดว่าต่างคนต่างก็ใหม่ทั้งนั้นแหละล้วนยังไม่เข้มแข็งนะครับล้างปิ่นโตก็มีสติล้างด้วยความนุ่มนวลอย่าให้มีเสียงรบกวนเรือนอื่นเขาเนี่ยขณะนี้มีสติตลอดเลยนะครับดังนั้นหมวดของกายานุปัสสนานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจมากๆนะครับเวลาเราไปปฏิบัติจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับแล้วก็เวลาอาจารย์ท่านเชิญตัวไปสอบอารมณ์เราก็ไปส่งอารมณ์ตามที่เราปรากฏอยู่จริงนะครับแล้วพระครั้งที่แล้วพูดแล้วนะเวลาบางทีคนใหม่ๆที่ไม่เคยไปปฏิบัติแบบนี้นะครับเวลาอยู่คนเดียวมันจะเกิดอาการฟุ้งนะครับฟุ้งไม่มีใครคุยด้วยนะครับบางทีก็นั่งคุยกับตัวเองในความคิดก็มีนะซึ่งเป็นปกตินะสำหรับคนใหม่นะครับเป็นธรรมดาเลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าแม้ขณะเราฟุ้งไปอยู่ก็ให้มีสติตามระลึกรู้นามฟุ้งนะครับนามฟุ้งนี่แหละเป็นกายในกายที่เป็นภายนอกแล้วนะครับเขาว่าอยู่ในหมวดของธรรมานุปัสสนานี่แหละคนละหมวดเลยนะครับก็ตามรู้ว่าฟุ้งไปแล้วก็กลับมาในฐานอิริยาบถหลักของเรานะครับเดี๋ยวนี้ท่านฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความคุ้นเคยสติก็จะเข้มแข็งไม่ว่ามีอารมณ์จรอะไรมาเราก็แค่ออกไปกำหนดรู้อารมณ์ที่จรมาแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็กลับมาเอียบทหลักของเราอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆพอสติมีกำลังตั้งมั่งมากขึ้นมากขึ้นก็จะสามารถนะครับมีอารมณ์ตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานได้ต่อเนื่องกันนานขึ้นนะครับซึ่งท่านบอกว่าไอ้การที่สติเราสามารถตั้งอยู่ในอารมณ์กรรมฐานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็มีสัมปชัญญะเข้าไปรู้สภาพรูปนามที่กำลังกำหนดอยู่นั่นแหละนะครับพอสติมีกำลังถึงจุดหนึ่งสติปัญญาเนาะมีกำลังถึงจุดหนึ่งเขาจะสามารถแยกขาดรูปนามออกจากกันได้นะครับแต่ว่าท่านบอกสิ่งที่สำคัญต้องมีสติสัมปชัญญะตามระลึกรู้รูปนามเหล่านี้อยู่เนืองๆอย่างต่อเนื่องนะครับจะเน้นถ้าทำแรกๆทำหยุดหยุดสติเกิดมั่งไม่เกิดมั่งนะครับเวลาฟุ้งบางทีเราก็ปล่อยจิตให้ปล่อยไปกับเรื่องราวที่ฟุ้งเพลินอยู่กับความฟุ้งนั้นสติไม่เกิดนานๆกำลังมันก็อยากค่อยๆถอยลงมานะครับเหมือนกับที่อุปมาเหมือนเราเอาไม้มาสีไฟนี่แหละพอมันเริ่มร้อนเราก็หยุดสีมันก็เย็นนะครับพอเดี๋ยวสีใหม่เริ่มร้อนหยุดสีก็เย็นอีกนะดังนั้นท่านบอกว่าการปฏิบัตินี่ต้องมีความเพียรอย่างต่อเนื่องนะครับยิ่งต่อเนื่องนานสติก็จะมีกำลังเข้มแข็งสัมปชัญญะก็จะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปด้วยนะครับเมื่อสามารถมีสติสัมปชัญญะเกิดต่อเนื่องได้นานๆกำลังเขาจะเกิดมากขึ้นจนสามารถแยกนามรูปให้ขาดออกจากกันได้นะครับเรียกว่าเข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณนะครับซึ่งถามว่าคนที่ได้แล้วเขาก็บอกไม่ยากนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ก็โอ้ยยังยากจังกำหนดอยู่เป็นเดือนก็ยังไม่ได้นะครับอาจารย์เขาบอกว่าก็สติสัมปชัญญะคุณยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับมันก็เลยยังไม่มีกำลังปฏิบัติไปเถอะนะครับเดี๋ยวสติสัมปชัญญะคุณแข็งแรงขึ้นเขามีอารมณ์ตั้งอยู่ในอารมณ์ได้ต่อเนื่องนานๆเดี๋ยวเขาก็จะสามารถเกิดได้เองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะอันนี้ก็คือหมวดของกายานุปัสสนานะครับซึ่งเป็นหมวดหลัก
ค่ะถามได้ไหมคะได้ครับคุณรัชนีค่ะค่ะขอเรียนถามว่าจริงค่ะถ้าอาจารย์พูดถึงว่ากายในกายภายในนี้หมายถึงอิริยาบถที่เป็นปัจจัยใหญ่คือยืนเดินนั่งนอนใช่ครับนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากายภายในกายภายนอกเช่นน้ำที่มาเกิดกับรูปเช่นเราปวดท้องฉี่ไม่ปวดปัสสาวะหรือปวดเมื่อยอันนี้เป็นกายภายในกายภายในกายภายนอกใช่ไหมคะกายในกายที่เป็นภายนอกคือมันเป็นค่ะทุกจรเข้ามาค่ะงั้นเข้าใจแล้วเป็นอารมณ์ภายนอกชุดในบัพพะอื่นนั่นแหละนะครับเป็นอารมณ์ในบัพพะอื่นหรือในหมวดสติปัฏฐานหมวดอื่นก็เรียกว่าภายนอกได้เหมือนกันนะครับสาธุครับขออนุญาตถามครับคุณหมอเชิญครับสมมติว่าเรานั่งอยู่ในอริยบทใหญ่เช่นดูรูปนั่งอะค่ะแล้วก็เกิดมีอริยบทจรก็คือเราเข้าห้องน้ำพอกลับมาปั๊บเนี่ยอาจจะถามอาจารย์ว่าเราสมควรจะกลับเข้าไปดูอริยบทใหญ่แบบเดิมหรือเราเปลี่ยนเช่นจัดนั่งไปเป็นรูปเดินแทนจะเหมาะสมไหมคะหรือว่าควรจะกลับไปเป็นรูปนั่งแบบเดิมโดยทั่วไปท่านบอกว่าเดิมตั้งอยู่ในอริยบทใดกลับให้กลับมาอยู่ในอริยบทนั้นใหม่นะครับให้อยู่ในอิริยาบถนั้นใหม่แต่มันก็เป็นการเริ่มต้นใช่ไม่เขาเรียกว่ามันต่อเนื่องจากเมื่อกี้แหละเหมือนกับเราหยุดไว้ชั่วคราวด้วยการไปแก้ทุกข์อิริยาบถย่อยก่อนนะครับแล้วก็กลับมาในฐานเดิมทีนี้ถ้าเรากลับมาแล้วเราจะเปลี่ยนไปในอิริยาบถใหม่เนี่ยต้องมีเหตุผลรู้ก่อนนะว่าทำไมเราจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้ารู้ว่าจะเปลี่ยนไปอิริยาบถใหม่เพราะอะไรแล้วรู้แล้วค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้าไม่รู้เนี่ยเราอยู่ดีๆแบบนี้จะดีกว่าหมายถึงสติสัมปชัญญะเราจะต่อเนื่องใช่ใช่ใช่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่จะเปลี่ยนก็ได้นะเช่นสมมติว่าเมื่อสักครู่อ่ะอยู่ในอิริยาบถนั่งนานๆแล้วมันจะง่วงง่ายนะครับมันจะเกิดง่วงบ่อยนะครับพอเราแม้มีทุกจรมาเราก็ไปแก้ทุกจรเสร็จนะครับแล้วก็พิจารณาว่าถ้าเรากลับมาในอิริยาบถนั่งต่อนะครับมันจะไม่สัปปายะละอิริยาบถไม่สัปปายะก็คือทำให้เรารู้สึกง่วงและการกำหนดสติมันจะไม่เกิดแล้วก็สามารถพิจารณาว่าเราควรจะเปลี่ยนเป็นอิริยาบถเดินจะสะดวกกว่านะครับพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็เปลี่ยนเป็นอิริยาบถเดินก็ได้นะครับแต่ถ้าเรานั่งแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มาเป็นอุปสรรคเราก็กลับมาอิริยาบถนั่งอย่างเดิมนะครับถ้าไม่งั้นอ่ะกลับมาแล้วบางทีเราจะโอ้ยนั่งแล้วเบื่อไปเดินดีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าอภิชาเทโลภะจะเข้าอาศัยก่อนพอเข้าอาศัยมันก็ไม่ค่อยถูกแล้วอันนี้ว่าโดยหลักการนะครับโอเคเนาะเข้าใจแล้วค่ะสาธุสาธุอาจารย์คะขอถามหน่อยนะคะคุณบัวเชิญครับค่ะอาจารย์คะสมมติว่าถ้าอันนี้คือเรากลับมาจากอิริยาบถจรใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าตอนเราเริ่มนั่งครั้งแรกอะค่ะเราจะต้องกำหนดว่ายังไงถึงจะไม่ให้กิเลสมันเข้าค่ะเพราะว่ามันก็กลับมาก็แค่พิจารณาว่าเมื่อสักครู่เราตอนเริ่มตอนแรกอะค่ะแรกสมมติเราจะเริ่มนั่งครั้งแรกเนี่ยก็คือเราจะเริ่มทำอะค่ะเริ่มทำแล้วก็พิจารณาก่อนว่าช่วงนี้นะครับเราสมควรจะอยู่ในอิริยาบถใดก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วก็พิจารณาก่อนเริ่มจากอะไรก็ได้นะครับยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้พิจารณาก่อนว่าช่วงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรจำเป็นเรามาอยู่อิริยาบถเดินดีกว่าเช่นบางทีเราทานอาหารเสร็จนะครับทานอาหารเสร็จแล้วก็พิจารณาว่าทานอาหารเสร็จควรจะใช้อิริยาบถเดินนะครับมันจะสัปปายะกว่านะครับสัปปายะกว่า1คือมันไม่ง่วงด้วย2มันช่วยการย่อยอาหารได้ด้วยนะครับแล้วก็พิจารณาอยู่ในอิริยาบถเดินนะครับนอกจากเดินจนเกิดทุกข์เมื่อยก็พิจารณาว่าอ้าวทุกข์บีบคั้นอิริยาบถเดินแล้วนะครับเราควรจะแก้ทุกข์อิริยาบถเดินด้วยการเปลี่ยนไปในอิริยาบถใหม่เป็นต้นนะครับเช่นมาเป็นอิริยาบถนั่งนะครับพอเข้าใจยังคุณบัวก็คือมีเหตุผลเริ่มตรงไหนก็ได้นะครับมีเหตุผลรองรับนิดหนึ่งแล้วก็ทำได้แล้วไม่ใช่เพราะเราเพื่อไม่ให้กิเลสใช่ป้องกันกิเลสใช่ไม่ใช่เพราะเราอยากนั่งหรืออยากเดินนะครับแต่ว่าค่ะว่าไงคุณมารุลีอาจารย์ค่ะค่ะขอถามนิดนึงนะคะ
คือที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะของมูลนิธิแนบนะคะครับเขามีปฏิบัติแบบรวมกันไหมคะไม่มีครับนอกจากที่ไม่มีครับไม่มีครับค่ะกับปฏิบัติรวมๆกันตัณหาจะเข้าอาศัยง่ายมากเลยนะครับเขาเรียกว่าติดคุกติดคุกคลีหมู่คณะนะครับติดคุกคลีหมู่คณะค่ะอือฮึใช่เขาให้อยู่เรือนเดียวคนเดียวจากนั้นปฏิบัติแบบนี้จะมีปัญหากับใครรู้ไหมปฏิบัติแบบนี้จะมีปัญหากับใครรู้ไหมมีปัญหากับคนกลัวผีคนกลัวผีจะไม่กล้าไปปฏิบัติเพราะอยู่คนเดียวไม่กล้านะครับเมื่อก่อนนะมีลูกศิษย์คู่หนึ่งอ่ะเขาอยากปฏิบัติมากเลยนะสามีภรรยาเนี่ยภรรยากลัวผีมากเขาบอกว่ากลางวันอยู่เรือนดิฉันกลางคืนขอไปนอนเรือนเดียวกับสามีได้ไหมคะแบบว่าอาจจะนอนบนพื้นคนหนึ่งนอนบนเตียงคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกไม่ได้ครับมันผิดระเบียบนะครับไม่งั้นเขาไม่กล้าอยู่คนเดียวแล้วเขาไม่กล้ากลางคืนนอนคนเดียวแล้วเขาขี้กลัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติคนเดียวเหมือนกันเนาะนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับอาจารย์ครับคุณอาเชิญครับครับอาจารย์ในกรณีผู้ที่เริ่มต้นมาจากการทำอานาปานสตินะครับครับแล้วเขาจะมาพิจารณาวิปัสสนาต่อเนี่ยต้องพิจารณายังไงครับอาจารย์โอ้โหคืออย่างนี้ท่านแสดงชัดเลยนะถ้าคุณทำอานาปานสติแล้วคุณจะเอาอานาปานสติมาต่อยอดคุณต้องทำให้เข้าถึงฌานก่อนแล้วค่อยเอาฌานมาเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าถึงฌานนะครับคุณอาจจะใช้ดูลมหายใจเพื่อจิตคุณสงบนิดๆหน่อยๆก่อนนะครับอย่าให้ฟุ้งซ่านแล้วคุณก็มาตั้งอารมณ์ในสติปัฏฐานอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนะครับแค่นั้นเองนะครับก็เป็นกรณีที่ปฏิบัติเข้าถึงฌานแล้วแบบนี้แหละครับอาจารย์เข้าถึงฌานแล้วต้องไปหาอาจารย์ทางฝ่ายวิปัสสนานะครับที่มีฌานเป็นบาทนะทางมูลที่แนบยังไม่มีอาจารย์ที่มีความรู้ถึงขนาดได้ฌานนะครับต้องหาอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาที่ท่านมีความชำนาญเรื่องได้ฌานว่าโดยหลักการก็คือเข้าฌานออกฌานพิจารณาองค์ฌานแล้วค่อยยกองค์ฌานขึ้นมาพิจารณาโดยความเป็นรูปเป็นนามก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนมันก็มีหลายสเต็ปอยู่นะครับต้องแยกรูปนามก่อนนะไม่ใช่บอกว่าออกจากฌานพิจารณาองค์ฌานเสร็จอ้าวพิจารณาองค์ฌานโดยความเป็นไตรลักษณ์เลยไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นนะเหมือนกับคุณเป็นการนึกคิดเอาไม่ได้เอาสติสัมปชัญญะเข้าไปในสภาพความเป็นไตรลักษณ์โดยแท้จริงแค่นึกว่าโอ้มันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ถูกนะครับท่านบอกว่าแม้ได้ฌานนะครับออกจากฌานเอาองค์ฌานมาเจริญวิปัสสนาท่านยังต้องมาพิจารณาแยกรูปนามที่เกิดกับองค์ฌานนั้นด้วยนะครับถ้ายังพิจารณาสภาวะรูปนามยังแยกไม่ได้นะครับก็เอาไปเจริญวิปัสสนาต่อไม่ได้เช่นไรอ่ะท่านบอกว่าให้พิจารณาว่าองชาเนี่ยเป็นนามคือเป็นเจตสิกนี่แหละเป็นนามธรรมนะครับแต่ว่าองชาเวลาเกิดอาศัยเกิดอยู่ที่ไหนก็ต้องพิจารณาว่าอ๋อองชาเวลาเกิดมันก็เกิดอยู่ในฌานจิตนั่นแหละฌานจิตก็เกิดที่หัตถยวัตถุนั่นแหละเวลาฌานเกิดนะครับก็เกิดที่หัวใจนั่นแหละหัตถยวัตถุเป็นรูปไม่ใช่นามส่วนองชาเป็นนามไม่ใช่รูปนะครับมีสภาวะที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็กำหนดพิจารณาสภาวะรูปนามตัวนี้ให้เข้าไปประจักษ์แจ้งก่อนจนเกิดนามรูปปริเฉทญาณนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วค่อยๆมีสติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ต่อไปเดี๋ยวเขาจะเกิดปัญญาพัฒนาขึ้นไปเองนะครับดังนั้นท่านบอกว่าการเจริญวิปัสสนาเนี่ยใหม่ๆนี่อาจจะมีการกำหนดอารมณ์นะครับด้วยมีการนึกคิดสลับบ้างแต่ว่าพอสติสัมปชัญญะเกิดแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเกิดต่อเนื่องเลยตอนนี้นะครับเขาจะเกิดต่อเนื่องแล้วก็จะพัฒนาของเขาขึ้นไปเองโดยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาเลยต่อไปนะครับแค่มีกำหนดสติสัมปชัญญะตามรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะพัฒนาขึ้นของเขาเองฉะนั้นอันนี้ก็ว่าตามหลักปริยัตินะครับ โอเคนะครับคุณอาครั
ธุครับยังไงก็ต้องเริ่มที่การแยกรูปนามเป็นครั้งแรกให้ได้ก่อนนะครับไม่ว่าจะกำหนดบัพพะไหนนะครับสติปัฏฐานฐานไหนต้องมีการแยกรูปนามก่อนเพราะว่ายานแรกคือนามรูปเฉทยานเนี่ยต้องได้นะครับต้องได้แล้วก็ได้แบบชัดเจนได้จริงๆไม่ใช่ได้ด้วยการนึกคิดนะครับซึ่งถามว่าแล้วเวลามันเกิดจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้เพราะผมยังไม่ได้นะครับฟังจากอาจารย์ท่านที่ปฏิบัติมานานๆท่านบอกทำไปเถอะเดี๋ยวเวลาสติสัมปชัญญะเกิดแยกรูปนามได้คุณจะเห็นสภาวะตัวนั้นนะว่ามันชัดชัดมากๆเลยนะครับส่วนชัดยังไงยังไม่รู้เดี๋ยวมีเวลาไปปฏิบัติรู้แล้วจะมาบอกอีกทีเนาะอ่ะครับเชิญครับคุณการแยกรูปนามนี่ก็เป็นวิปัสสนาใช่ไหมเรียกว่าเป็นญาณเรียกว่าเป็นญาณยังไม่เรียกวิปัสสนาญาณเข้าข่ายเรียกว่าญาณเป็นญาณหนึ่งในญาณ16นั่นแหละนะครับทำไมไม่เรียกวิปัสสนาทราบไหมทำไมไม่เรียกวิปัสสนาทราบไหมท่านบอกว่าญาณที่จะเรียกว่าวิปัสสนาต้องเห็นความต้องเห็นความเกิดดับเลย ต้องเห็นความเกิดดับของรูปหรือนามนั้นเฉพาะหน้าเลยนะครับต้องมีไตรลักษณ์มาปรากฏจึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาญาณถ้าเข้าไปรู้สภาวะธรรมนั้นยังไม่เห็นความเกิดดับไม่เรียกว่าวิปัสสนาญาณฉะนั้นท่านบอกว่าวิปัสสนาญาณแท้ๆจะเกิดที่ญาณที่4นะครับญาณที่4ขึ้นไปจึงเรียกว่าวิปัสสนาญาณ1 2 3เรียกว่าญาณแต่ยังไม่เรียกวิปัสสนานะครับแต่อาจารย์บางท่าน ท่านก็ไปสงเคราะห์ญาณ3เข้าไปสู่วิปัสสนาเพราะว่าเขาเห็นความดับของนามของรูปที่ดับไปแล้วนะครับเขาบอกแม้จะเห็นความดับผ่านไปแล้วก็ถือว่าเห็นความดับท่านก็สงเคราะห์ถ้าจะนับญาณ3วิปัสสนาญาณก็มี10ถ้าเอาตัวญาณแท้ๆเริ่มที่ญาณ4วิปัสสนาญาณก็มี9นะครับมี9ญาณก็ตั้งแต่นี่แหละนะครับญาณที่4อุทยพยญาณไปถึงอนุโลมญาณนั่นแหละที่มีรูปนามเป็นไตรลักษณ์ทุกญาณเลยนะครับมีรูปนามเป็นไตรลักษณ์ก็เลยเรียกว่าวิปัสสนาญาณนะครับส่วนโคตรภูเนี่ยชื่อว่าญาณ นะไม่เรียกวิปัสสนาญาณเพราะโคตรภูเขาไม่มีรูปนามเป็นอารมณ์เขามีนิพพานเป็นอารมณ์ละนะครับก็เรียกว่าญาณเหมือนกันดังครับแล้วอริยบทนี่ถือเป็นกรรมฐาน26หรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวกันกรรมฐาน26นั่นเป็นอารมณ์ของสมถะอริยบทเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะครับคนละหมวดกันเลยคนละหมวดกันนะครับอารมณ์กรรมฐาน26นั่นของสมถะของรูปฌานอันนี้ของสติปัฏฐานอิริยาบถเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเป็นเรื่องของวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สมถะภาวนานะครับโอเคนะครับโอเคอ่ะมีใครถามเพิ่มไหมครับอาจารย์คะช่วยอธิบายอ้างไหนค่ะตรงโคตรภูค่ะโคตรภูนี่เป็นญาณแต่ไม่ใช่วิปัสสนาโคตรภูเป็นญาณไม่เรียกวิปัสสนามรรคญาณผลญาณเรียกว่าญาณไม่เรียกวิปัสสนาญาณเพราะว่าไม่มีรูปนามอันเป็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แต่เขามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่นั้นขณะใดขณะใดไม่มีรูปนามอันเป็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์เรียกว่าญาณแต่ไม่เรียกวิปัสสนาญาณคุณชาติฝากปิดไมค์ด้วยถ้าอย่างนั้นวิปัสสนาญาณ9ครับถ้าเราไม่นับโคตรภูมัคคิยานผลญาณมันก็ไม่ครบ9สิครับอาจารย์ครบสิครับทำไมจะไม่ครบถ้าเราเริ่มนับตั้งแต่4ค่ะตั้งแต่4ก็4 5 6 7 8 9 10 11 12อ๋อได้9พอดีถึง129พอดีใช่ไหมนะครับ9ไปถึงอนุโลมญาณนั่นแหละนะครับอนุโลมญาณอนุโลมถือว่ายังมีรูปนามนะแม้เขากำลังทิ้งรูปนามที่เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเรียกว่าโลกิยะอารมณ์เพื่อเตรียมไปน้อมรับโลกุตระอารมณ์ก็ถือว่ากำลังทิ้งก็ยังมีอยู่นี่แหละยังทิ้งไม่สำเร็จนะครับต้องรออนุโลมญาณดับก่อนนะครับดับก่อนก็ถือว่าอารมณ์รูปนามดับไปด้วยพร้อมกับญาณที่12นั่นแหละนะครับแล้ววิปัสสนาญาณ9ก็คือ
ยานที่4ถึง12ถูกต้องแต่ถ้าโสรถยานโสรถยานก็คือทั้ง1ถึง16 1ถึง16เพราะฉะนั้นโสรถยานแล้วก็รวมตรงที่ไม่ใช่วิปัสสนาญาณเข้าไปด้วยใช่3ใช่13ถึง16อ๋อเข้าใจโอเคค่ะขอบคุณสาธุครับก็วิปัสสนาญาณ9บวกอีกข้างหน้า3เป็น12นะครับโคตรภูมรรคผลปัจเจเวกอีก4ก็เป็น16พอดีเป๊ะนะครับโอเคเนาะจะต่ออีกคำถามได้ครับช่วยกลับไปที่องค์ฌานนะคะสมมติว่าตอนนี้อยู่ที่ฌาน4แล้วเราก็ต้องถอยฌาน4ไม่ต้องฌาน3ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยเข้าฌาน4ออกจากฌาน4พิจารณาองค์ฌาน4เลยพิจารณาองค์ฌาน4เลยเช่นเป็นสุขเอกคตาก็เอาสุขเอกคตามาเจริญวิปัสสนาเลยฉะนั้นพอคุณฌาน4องค์ฌาน2สุขเอกคตาถ้าสมมุติบรรลุเป็นโสดาบันโสดาปัตติมรรคก็เป็นฌาน4โสดาปัตติผลก็เป็นฌาน4นะคะตามฌานที่เป็นบาทนั่นแหละนะครับโอเคเนาะไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไม่ต้องถอยทำไมล่ะไม่ต้องคนอยู่ชั้นไหนออกจากชั้นนั้นได้เลยนะคะแล้วยังไงที่จะต้องอยู่ที่คณิกาสมาธิอาจารย์ออกจากชั้น4ก็เป็นคณิกาสมาธิแล้วออกจากชั้น4ปุ๊บก็เป็นคณิกะเราไม่ต้องถอยชั้นไม่ต้องเราอยู่ที่ชั้น4ออกจากชั้น4ออกจากชั้น4พิจารณาองค์ฌานก็เป็นคณิกะสมาธิละนะคะเป็นกามาวจรจิตนั่นแหละเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนั่นแหละเอามาพิจารณาสาธุก็คือฉะนั้นเราออกจากฌาน4แล้วมาอยู่ที่คณิกะใช่คณิกะแล้วก็พิจารณาองค์ฌานแล้วค่อยยกที่เมื่อกี้เราพูดถึงออกมาใช่ฉะนั้นพิจารณาก็คือพิจารณายังไงก็คือพิจารณาว่าตัวองค์ฌานเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขไอ้ตอนนั้นมีแค่2เองสุขเอกคตาสุขเอกคตาเนี่ยก็เป็นเจตสิกตัวนึงเป็น2ตัวพิจารณาทีละตัวพิจารณาทีละตัวเจตสิก2ตัวแต่เจตสิก2ตัวเนี่ยมันก็คือตอนนั้นอยู่ในฌานจิตแล้วเจตสิก2ตัวเนี่ยก็ตัวเจตสิกเนี่ยมันก็ไปเกิดที่หัตถยวัตถุแต่ว่าตัวหัตถยวัตถุเนี่ยมันเป็นรูปตัวหัวใจเป็นรูปแต่ตัวเจตสิกองค์ฌานตรงเนี้ยเป็นน้ำไอ้สายขัดคาถาเนี่ยเป็นน้ำเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันตรงนั้นคือคาถายวัตถุเป็นรูปแต่ตัวองค์ฌานที่ตรงวิจารเนี่ยเป็นน้ำก็คืออันนี้คือเราไม่ใช่นักคิดสมมติตอนนั้นเราอยู่ในช่วงนั้นสติสัมปชัญญะมันเข้มแข็งมันก็เลยสามารถแยกรูปแยกน้ำในองค์ฌานได้ใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุครับหมวดกายาผ่านไปแล้วเนาะตอนนี้เป็นหมวดเวทนาบ้างนะครับสำนักที่สอนกายานุปัสสนาก็จะมีสายทางมูลที่แนบวัดเขาสนามชัยสำนักวิวัตตะสำนักบุญกัญจนารามสำนักมูลที่อภิธรรมมูลที่อ้อมน้อยนะครับพวกนี้จะเน้นเรื่องของกายานุปัสสนาแล้วก็สำนักหนทางสู่ความพ้นทุกข์ที่อยุธยาก็อีกที่หนึ่งนะอันนั้นของที่พระอาจารย์เฉลียววัดโกโลโกโสท่านไปตั้งไว้นะครับต่อไปเป็นหมวดของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับสำนักที่สอนเรื่องเวทนาก็จะมีสำนักโคเอนก้านะครับที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับให้พิจารณาดูเวทนาคำว่าเวทนานุปัสสนาก็แยกบทนะครับเวทนาก็คือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์นี่แหละนะครับที่เมื่อคืนเราเรียนเวทนาติกะนั่นแหละธรรมชาติที่เสวยอารมณ์อนุตามปัจจนาเห็นดังนั้นเวทนานุปัจจนาจึงแปลว่าการตามเห็นเวทนานะครับก็คือเห็นการเสวยอารมณ์ของเวทนานั่นแหละมีสติพิจารณาตามดูเวทนาด้วยปัญญาอยู่เนืองๆนะครับว่าเวทนานี้เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะครับเป็นสภาพของเวทนาที่เกิดความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างนะครับก็คือขณะใดเมื่อกำลังเสวยสุขเวทนานะครับก็มีสติตามรู้ว่ากำลังเสวยสุขเวทนา
แต่ขณะใดที่กำลังเสวยทุกขเวทนาก็มีสติตามรู้ว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่หรือขณะใดที่กำลังเสวยอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็มีสติรู้ว่ากำลังเสวยเวทนากลางๆที่ไม่สุขไม่ทุกข์นะครับแค่นี้เองนะครับก็คือตามรู้เวทนานี่แหละดังนั้นในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะครับท่านบอกว่ามี9บัพพะนะครับ9บัพพะบัพพะที่1มีสติพิจารณาเนืองๆในสุขเวทนานะครับก็คือไม่ว่าจะรับอารมณ์อะไรก็แล้วแต่เขาไม่แยกนะขอให้ได้รับอิทธารมณ์และเกิดสุขเวทนาก็เข้าไประลึกรู้ว่าขณะนี้เรามีการเสวยสุขเวทนาอยู่บัพพะที่2ทุกขเวทนานะครับรวมทุกกายทุกใจนะนะครับขณะใดที่มีความทุกกายหรือทุกใจปรากฏขึ้นนะครับก็มีสติตามระลึกรู้ว่าขณะนี้กำลังเสวยทุกขเวทนาอยู่ขณะใดที่กำลังเสวยเวทนากลางๆเรียกว่าอทุกขมะสุขเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็มีสติตามรู้ว่าขณะนี้กำลังเสวยอุเบกขาเวทนาอยู่นะครับก็คือขณะรับอารมณ์กลางๆนะครับทีนี้ถามว่าทุกขเวทนาทุกกายเนี่ยเกิดตอนไหนเช่นตอนปวดเมื่อยนะครับตอนปวดอุจจาระปัสสาวะพวกนี้เขาเรียกทุกขเวทนาทางกายส่วนทางใจนะครับทางใจเช่นเวลาเกิดความไม่สบายใจนะครับความหงุดหงิดใจพวกนี้นะครับท่านสงเคราะห์ว่าเกิดทุกขเวทนานะครับอันนี้ก็3บัพพะนะครับเป็นการแสดงภาพรวมจากนั้นอีก6บัพพะเป็นการแยกรายละเอียดนะครับแยกรายละเอียดว่าบัพพะที่4ขณะที่เสวยสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรคือเจือด้วยกามคุณอารมณ์ก็รู้ว่าขณะนี้สุขเวทนาเราเกิดเพราะการเสวยไปประสบกับรูปที่ดีเสียงที่ไพเราะกลิ่นที่หอมรสอร่อยกายสัมผัสที่ดีเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นเวทนาเจือด้วยอามิตรหรือเรียกว่าอิงอามิตรนะครับบัพพะที่5มีสติตามระลึกเนืองๆขณะที่เกิดทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรนะครับก็คือขณะประสบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ไม่ดีแล้วเกิดทุกขเวทนาก็รู้ว่าเกิดทุกขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรบัพพะที่6ขณะใดสติระลึกรู้ว่าขณะใดที่ไปประสบกับอารมณ์กลางๆนะครับกามคุณอารมณ์กลางๆก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ปานกลางนะครับก็เกิดอุเบกขาเวทนาเจือด้วยอามิตรนะครับบัพพะที่7มีสติตามระลึกพิจารณาเนืองๆขณะเกิดสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรนะครับสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรคืออะไรนะครับสำหรับคนได้ฌานนะครับก็พิจารณาว่าขณะกำลังทำสมาธิเข้าฌานสมาบัติอยู่นั้นเป็นสุขเวทนาในฌานสุขเวทนาในสมาธินี้ไม่เจือด้วยอามิตรนะครับหรือแม้แต่ไม่ได้เข้าถึงฌานแค่เกิดคณิกะหรืออุปจารสมาธินะครับที่ทำให้เกิดความปิติสุขเนี่ยก็ไปรู้ว่าขณะนั้นเกิดสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรนะครับเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยกามคุณอารมณ์ขณะเกิดทุกขเวทนาไม่เจือด้วยอามิตรก็รู้นะครับเช่นทุกวันเราก็ตั้งทำสมาธิจิตก็ตั้งมั่นได้เร็ววันนี้เอ๊ะทำไมมันตั้งมั่นไม่ได้สักทีนะครับก็ขณะนั้นก็เกิดความหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้สมาธิเราไม่ตั้งมั่นเลยก็เรียกว่าทุกขเวทนานั้นไม่เจือด้วยอามิตรนะครับขณะใดที่มีสติตามลึกรู้เรื่องรู้เนืองๆในอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรก็รู้ว่าขณะนั้นนะครับอุเบกขาเวทนาไม่เจือด้วยอามิตรเช่นขณะจิตนะครับเข้าไปตั้งอยู่ในอุเบกขาเวทนาในฌาน5เป็นต้นนะครับก็ตามรู้อันนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นก็เลยบอกเวทนาก็แบ่งเป็น9เวทนานี่แหละเวทนาเป็นภาพรวม3เจือด้วยอามิตร3ไม่เจือด้วยอามิตรอีก3นะครับนั้นท่านก็อธิบายว่าอามิตรหมายถึงสิ่งของเครื่องล่อใจนะครับเครื่องล่อใจหรือเรียกว่าเป็นเหยื่อหรือเป็นกามคุณอารม
ะครับดังนั้นขณะใดที่เราเกิดเวทนาโดยอิงอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นเรียกว่าเวทนาของเราอิงอามิตรนะครับส่วนขณะใดเวทนาของเราไม่ได้เกิดจากกามคุณอารมณ์นะครับเกิดจากการเจริญสมถภาวนาเรียกว่าเวทนาขณะนั้นไม่อิงอามิตรไม่เจือด้วยอามิตรนะครับดังนั้นในเวทนานุปัสสนานะครับที่เป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานมีอารมณ์เป็นปรมัตถ์นะครับก็คือเวทนาเจตสิกนี้แหละก็เป็นปรมัตถธรรมชนิดหนึ่งสามารถเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้อย่างเดียวนะครับเวทนานุปัสสนาเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาได้อย่างเดียวเป็นอารมณ์ของสมถะไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าบอกเวทนาทั้ง9ประการนั้นนะครับผู้มีสติตามระลึกอยู่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอให้เวทนานั้นที่มาปรากฏนะปรากฏอย่างชัดเจนก็เป็นอารมณ์ที่ปรากฏตามความเป็นจริงนั่นแหละย่อมสามารถทำให้เกิดความรู้ได้นะครับเห็นความก่อนที่จะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ของเวทนานะครับท่านก็บอกว่าแม้จะกำหนดเวทนานุปัสสนาที่เป็นนามธรรมก็จริงอยู่นะครับแต่เมื่อขณะใดที่กำลังกำหนดรู้เวทนานะครับก็ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าเวทนานี้แหละเกิดขึ้นเพราะเหตุใดนะครับเวทนานี้เกิดขึ้นเวทนานี้ตั้งอยู่ที่วัตถุใดอันนี้เป็นต้นนะเช่นความสุขกายหรือทุกข์กายนี่แหละนะครับเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยเกิดที่กายประสาทนะครับจึงจะเกิดการรู้สุขเวทนาทุกขเวทนาได้นะครับก็ต้องมาแยกรูปนามตอนนี้ออกก่อนนะครับส่วนโสมนัสโทมนัสหรืออุเบกขานะครับเวทนาเหล่านี้เกิดที่หัวใจนะครับเกิดที่หัตถยวัตถุนะครับก็ต้องตามพิจารณารู้หัตถยวัตถุอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นขณะที่เรากำหนดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถแยกสภาพรูปนามออกมาตามความเป็นจริงก็จะทำให้เข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณได้นะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับขอฝากอีกรอบได้ไหมคะตรงเวทนาเหรออาจารย์คะครับเอาตรงไหนเอ่ยฟังย้อนตรงเวทนาที่อิงอามิตรนะคะอาจารย์เวทนาอิงอามิตรก็หมายถึงขณะใดที่ความสุขทุกข์หรือเฉยเฉยเกิดขึ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรียกว่าเวทนาอิงอามิตรนะครับเช่นไปปฏิบัติช่วงเนี้ยหน้าฝนนี่แหละนะครับแหมฝนตกอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็รู้สึกอากาศเย็นนะฮะอากาศเย็นสบายเหลือเกินเกิดความสุขกายขึ้นแล้วก็รู้ว่าไอ้สุขกายนี่แหละอิงอามิตรก็คืออิงผลถัพพารมที่ดีนะครับหรือว่าวันไหนอากาศร้อนอบอ้าวนะครับเหงื่อไหลใครย้อยเกิดอาการทุกกายก็รู้ว่าไอ้ความทุกกายเนี่ยอิงอามิตรคือไปเจอผลถัพพารมที่ไม่ดีคืออากาศร้อนเป็นต้นหรือเวลาได้ยินเสียงนกร้องเพราะจังเลยนะครับเกิดความสุขใจชอบใจได้ยินเสียงนกร้องไพเราะก็เรียกว่าสุขเวทนาอิงอามิตรนะครับพอเข้าใจเนาะอาจารย์ค่ะขอถามค่ะครับคุณพิมใจกำหนดรู้กับพิจารณารู้นี่เหมือนกันไหมคะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเขาใช้ว่ากำหนดก็ได้พิจารณาก็ได้สำเนียกก็ได้นะครับใส่ใจก็ได้เวลากำหนดรู้นี่ต้องพูดออกมาไหมคะไม่ต้องใช้ความรู้สึกในใจนั่นแหละนะครับความรู้สึกในใจนั่นแหละเข้าไปรู้เขาเรียกกำหนดรู้ละหรือว่าใส่ใจอารมณ์นั้นนะครับไม่ต้องรูปนั่งรูปยืนอ๋อไม่ต้องรูปเดินไม่ต้องเลยนะแม้แต่ทางใจก็ไม่ต้องไปกำหนดว่าเป็นรูปยืนรูปนั่งรูปเดินนะแค่มีสติรู้อาการที่ปรากฏโดยความที่เราเคยเรียกว่ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนั่นแหละมีสติตามรู้เฉยๆแค่นั้นเอง
นะครับแต่แรกๆอาจจะมีแหละคำว่ากำลังเดินนะฮะหรือกำลังนั่งอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีบัญญัติเข้ามาทางใจแทรกบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะสติมันแข็งแรงขึ้นไปไอ้บัญญัติหรือว่าการนึกคิดพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงไปเองนะครับอ่ะมีใครถามเพิ่มไหมเมื่อกี้ใครจะให้อธิบายตรงไหนเพิ่มครับอาจารย์ครับอ่ะคุณใหม่เดี๋ยวขอเลดี้ก่อนเลดี้เมื่อกี้ใครโอเคสุภาพสตรีไม่เป็นไรค่ะอาจารย์คุณใหม่ก่อนเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกคุณพัชรินให้เกียรติสุภาพสตรีก่อนสาธุค่ะอาจารย์พันอยากให้อาจารย์ย้อนอีกครั้งเหมือนคุณบัวเมื่อสักครู่นี้ค่ะอยากฟังย้อนอีกครั้งว่าตรงไหนเวทนาค่ะตั้งแต่ต้นเลยเหรอไม่นิดตรงนี้เองค่ะนิดเดียวตรงไหนเอ่ยตรงปัสสนาเนี่ยค่ะหลังจากอามิตรนะคะหลังจากอามิตรค่ะ ที่บอกว่าเวทนานุปัสสนาเป็นอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เวทนาเนี่ยเป็นปรมัตถ์เพราะว่าเป็นเวทนาเจตสิกนั่นแหละนะครับนั้นเวทนาก็เป็นปรมัตถ์พอเวทนาเป็นปรมัตถ์ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอย่างเดียวนะครับไม่ได้เป็นอารมณ์ของสมถภาวนานะครับแล้วก็แค่ตามมีสติตามระลึกรู้เวทนาที่ปรากฏเด่นชัดในขณะนั้นแหละตามความเป็นจริงก็คือรู้เวทนาที่เป็นปัจจุบันอารมณ์นั่นแหละว่ากำลังปรากฏขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่าขณะเวทนาเกิดเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณานะว่าเวทนาจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยวัตถุอันเป็นที่อาศัยเกิดของเวทนานั้นเช่นความสุขกายความทุกข์กายย่อมอาศัยเกิดที่กายะประสาทรูปนะครับหรือเกิดที่กายะวัตถุส่วนความสุขใจทุกข์ใจหรืออุเบกขาทางใจล้วนอาศัยเกิดที่หัตถยวัตถุทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องพิจารณาอาศัยปริยัติในเบื้องต้นแหละพิจารณาว่าเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยวัตถุอันเป็นที่อาศัยเกิดนั้นแหละของเวทนานะครับจึงจะสามารถแยกรูปนามทำให้เกิดนามรูปปริเฉทญาณได้นะครับแล้วก็ไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวปัญญาเขาจะเข้าไปรู้เองว่าแม้เวทนาเหล่านี้ก็มีปัจจัยเช่นสุขเกิดจากผุดทพรมที่ดีทุกข์เกิดจากผุดทพรมที่ไม่ดีนะครับโสมนัสเกิดจากอารมณ์ประสบกับอารมณ์ที่ดีทางใจนี่แหละโทมนัสก็ประสบอารมณ์ไม่ดีทางใจอุเบกขานะครับก็ประสบกับอารมณ์กลางๆทางใจก็เข้าไปรู้เหตุปัจจัยของรูปนามเหล่านี้แหละนะครับแล้วจากนั้นเดี๋ยวเขาจะพัฒนาเข้าไปเห็นความเกิดดับของเวทนาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในหนังสือเขาพูดแบบรวบรัดแหละนะครับว่าเวลาเวทนาเกิดนะครับก็แค่ตามรู้ความจริงของเวทนานะครับแล้วก็เข้าไปเห็นความเกิดความดับของเวทนาอันนี้เป็นการแสดงแบบรวบรัดนะฉะนั้นถ้าเราไม่เอามาแยกรายละเอียดให้พวกคุณเห็นนะเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าอ้าวพอเห็นเวทนาเกิดก็พิจารณาเวทนาเป็นไตรลักษณ์เลยไม่ได้ข้ามขั้นตอนนะครับแต่ในหนังสือก็แสดงแบบภาพรวมรวบรัดนิดหนึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะครับอ้าวคุณใหม่เชิญครับครับอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์สองคำถามนะครับอาจารย์ขออนุญาตคำถามแรกคือแสดงว่าสุขที่ไม่มีอามิตรกับทุกข์ที่ไม่มีอามิตรนั่นก็คือโสมนัสกับโทมนัสนั่นเองใช่หรือเปล่าครับโสมนัสโทมนัสอุเบกขาได้หมดแต่ก็คือในฝั่งที่ไม่มีอามิตรใช่ไหมครับอาจารย์ไม่มีอามิตรไม่ได้เกิดขึ้นทางกายหรือไม่ได้เกิดทางกายเกิดทางใจเลยอันนี้ครับสุขทุกข์โสมก็จะเป็นครับก็จะเป็นสมนัสกับโทมนัสอยู่ในนั้นด้วยครับอุเบกขาด้วยนะไม่อิงอมิตรอุเบกขาก็มีครับอุเบกขาครับทีนี้องค์ธรรมก็ยังเป็นเวทนาเจตสิกเหมือนกันถูกต้องแต่อุเบกขานี่เป็นสัตตระมัชตตาไม่ใช่อุเบกขาก็คืออุเบกขาเวทนาเจตสิกอยู่ดีก็เป็นอุเบกขาเวทนาใช่ครับอ๋อโอเคเพราะว่าหมวดนี้คือเวทนานุปัสสนานะครับคำถามแรกจบไป คำถามที่สองพันนี้งงมากคือ ถ้าเป็นอิริยาบถบัพพะหรือกายานุปัสสนาเนี่ย เขา
พอจะเข้าใจการจับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเวทนานี่มันลักษณะเหมือนเป็นการนึกถึงนะอาจารย์นะแล้วมันจะเป็นปัจจุบันยังไงครับไม่ใช่คือเวทนามันเกิดนะมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีสติไปตามรู้เวทนาที่กำลังเกิดขึ้นอีกทีนึงหมายถึงว่าตอนเรากำลังกำหนดรู้เวทนานั้นก็ยังอยู่ดับไปแล้วครับอาจารย์ยังเวทนาก็ยังปรากฏอยู่นั่นแหละนะครับเช่นเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังปวดเมื่อยแล้วก็รู้อยู่ว่าโอ้ทุกขเวทนากำลังปรากฏอยู่นะครับแต่อันนี้ตั้งฐานอยู่ในฐานเวทนานะไม่ได้ฐานกายนะครับแต่พอกำหนดเวทนามันก็โยงไปฐานกายเห็นไหมไปโยงไปกายก็คือเวทนามันเกิดที่กายนี่แหละนะครับแต่ว่าพอรู้ว่าเวทนาเกิดที่กายก็กลับมาพิจารณาเวทนาใหม่นะครับกลับมาอยู่ที่เวทนานั้นนะครับเขาเรียกว่าอยู่คนละบัพพะกันอยู่คนละฐานกันนะครับถ้าใครตั้งฐานเวทนาก็เอาเวทนาเป็นหลักไม่ใช่เอากายนะครับส่วนเวทนาที่บอกเวทนาในเวทนาเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันนี่แหละนะครับก็คือเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นเวทนาหนึ่งในเวทนาทั้ง9นั่นแหละนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นภายในนะครับภายในก็คือเวทนาที่กำลังอยู่ในเวทนานุปัสสนาเนี่ยเป็นภายในนะครับแต่ถ้ามันไปเกี่ยวกับรูปนะครับหรืออะไรอย่างอื่นที่อยู่ในฐานอื่นน่ะก็เรียกว่าอยู่ในภายนอกนะครับเวทนาที่ไปเจือกับอารมณ์ที่อยู่ในฐานภายนอกเช่นอยู่ในฐานกายเงี้ยกายก็เป็นภายนอกละเวทนาเกิดที่กายก็เป็นภายนอกของหมวดเวทนาอะไรประมาณนี้นะครับพอเข้าใจนะเวทนาที่ไปปรากฏที่กายบ้างอะไรเงี้ยผมไปปรากฏที่ใจบ้างแต่ถ้าเป็นเวทนาที่สมมุตินะครับอาจารย์เป็นสมนัสสเวทนาเอาแค่สมนัสกับโทมนัสเพราะต้องเบียดขาเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างจะตั้งอยู่น่าจะตั้งอยู่ได้นานมากกว่า2ตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่โทมนัสกับโทมนัสเนี่ยพอสมมุติเราได้สติไปกำหนดปุ๊บอะผมคิดว่าเขาน่าจะหยุดนะอาจารย์หมายถึงไม่ได้ปรากฏอยู่ตลอดพอได้สติปุ๊บมันน่าจะไปแบบใช่เขาเรียกชั่วขณะเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันสันตติเวลากำหนดอารมณ์พวกนี้เป็นปัจจุบันสันตติหมดรู้จักคำว่าปัจจุบันสันตติไหมครับก็คือขาดนะขณะนั้นชั่วขณะหนึ่งขณะเขาดับและเห็นตามเห็นความดับในขณะนั้นอะสภาพที่ขณะที่เราเข้าไปเห็นตัวเวทนาเนี่ยเขาเรียกว่าจริงๆอะตอนที่เราเห็นเวทนาเนี่ยเวทนาก็ไม่มีแล้วแต่ว่ามันเป็นการเห็นแบบต่อเนื่องติดต่อกันเขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันสันตติฮะโอเคงั้นผมเข้าใจแล้วโอเคครับผมเข้าใจตอนแรกฟังแต่ทฤษฎีเข้าใจว่าเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีอะไรไปแบบไปขั้นเลยแล้วเราไปตามดูเขาซึ่งมันไม่เหมือนกับอิริยาบถเนี่ยครับอาจารย์อันนั้นยังแบบยังจับความรู้สึกเป็นปัจจุบันได้ว่าอ๋อนี่เป็นอย่างนี้แต่พอเป็นเวทนาปุ๊บเนี่ยถ้ามีสติไปจับสติมันเกิดขั้นแล้วไงครับก็เลยอ๋อโอเคพอพูดถึงปัจจุบันสันติโอเคครับสาธุครับโอเคครับฉะนั้นส่วนใหญ่น่ะจะเป็นปัจจุบันสันติทั้งนั้นเหมือนกับเวลาเราเห็นแล้วกำหนดนามเห็นน่ะถามว่าเรากำหนดนามเห็นไอ้นามเห็นมันก็ดับไปแล้วเพราะเราเห็นแล้วเราถึงมารู้ว่าเราเห็นก็เรียกว่าปัจจุบันสันตินะครับหรือได้ยินเสียงนะครับไปรู้ว่ามีเสียงดังมันก็มีนามที่ได้ยินเสียงดังมันก็ดับไปแล้วแล้วก็มากำหนดรู้ตามเขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติทั้งนั้นดังนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยอาศัยปัจจุบันสันตติทั้งหมดนะครับที่เป็นปัจจุบันตรงเป๊ะเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าขณะจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ก็เป็นจิตดวงหนึ่งรักเรารู้ว่าเราไปตั้งรู้จิตที่ไปตั้งอยู่ในอาการนั้นก็เป็นอีกดวงหนึ่งแต่ว่ามันเกิดต่อกันเร็วมากนะครับอาการเกิดต่อเร็วมากนี่แหละเรียกว่าปัจจุบันสันตตินะครับโอเคเนาะสาธุครับขออนุญาตโน้ตเดี๋ยวจะไปโน้ตไว้ในกลุ่มขอบคุณครับโอเคครับอาจารย์คะรบกวนคุณลินดาอธิบายนะคะรบกวนที่ผมอธิบายเวทนาในเวทนาอีกครั้งอาจารย์เมื่อกี้ฟังไม่ทันค่ะเวทนามันมีตั้งหลายเวทนาใช่ไหมครับขณะเรากำหนดรู้เวทนาใดเวทนาหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นเวทนาที่อยู่ในเวทนาทั้งหลายนั่นแหละนะครับเช่นกำลังมีสุขก็รู้ว่าสุขมันเป็นเวทนาหนึ่งในเวทนา9เป็นต้น
นะครับก็เรียกเวทนาในเวทนาแล้วเวทนาข้างนอกล่ะคะอาจารย์อันนี้เป็นเวทนาเวทนาเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกเหมือนกับเวทนาที่ไปเกิดกับรูปอย่างเงี้ยรูปก็เป็นหมวดของกายานุปัสสนาใช่ไหมครับก็ไปโยงกับเขาเรียกว่าสติปัฏฐานฐานอื่นอะเข้ามาโยงดังนั้นฐานอื่นเขาเรียกว่าเป็นภายนอกนะครับเช่นเวลาเราเมื่อยนะครับหรือเรามีความสุขสบายกายอากาศเย็นนะครับขนาดอาบน้ำโอ้น้ำเย็นจังนะครับน่าสบายขณะนั้นอะไอเวทนาเนี่ยนะครับมันเกิดที่ทางกายก็อยู่ในหมวดของกายานุปัสสนาเขาเรียกว่าอยู่ในหมวดกายในกายที่เป็นภายนอกนะครับอันนี้เป็นต้นนะไอ้ขอโทษเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกเวทนาที่ไปเกิดกับหมวดของกายานุปัสสนาอีกทีนึงนะครับกายานุปัสสนาก็เป็นหมวดธรรมภายนอกนะครับประมาณนี้นะที่ผมศึกษามาผิดถูกไงเดี๋ยวต้องไปถามพระอาจารย์ชูเกียรติอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้ก็ว่าโดยในปริยัติแหละนะครับปฏิบัติก็ยังไม่ได้เข้าถึงสภาวะนะครับอาจารย์คะขอรบกวนถามนิดนึงไอ้เวทนาเนี่ยเราจะเข้านามรูปปริเฉทคือเราจะแยกรูปแยกนามนี่แยกตรงไหนอะคะก็ตรงนี้แหละอาศัยไอ้กายในกายที่เป็นไอ้เวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกนี่แหละก็ต้องไปกำหนดว่ามันมีหมวดของกายเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับก็คือสุขกายทุกกายเกิดที่ไหนล่ะสุขกายสุขใจเกิดที่กายประสาทถูกกายสุขกายทุกกายเกิดที่กายประสาทกายประสาทเป็นรูปไหมเป็นรูปเป็นรูปนั่นแหละนะครับเวทนาเป็นนามนะครับเป็นนามแล้วสุขใจทุกใจเฉยๆเกิดที่ไหนเกิดที่ใจเกิดที่หัตถวัตถุนั่นแหละหัตถวัตถุเป็นรูปหรือนามเป็นรูปนะแล้วเวทนาสุขทุกข์เฉยๆเป็นรูปหรือนามเป็นนามนั่นแหละเขาเรียกว่าพิจารณาแยกสภาพรูปนามออกจากกันนะครับค่ะโอเคเนาะแยกออกค่อยๆแยกรูปนามอาจารย์ค่ะอามิตรี่รวมมโนทวารด้วยไหมคะหรือว่าเอาแต่เฉพาะเอาแค่รูปรับเสียงสัมผัสค่ะอาจารย์อิงอามิตรอ้าวมันก็ต้องเกิดคืออย่างนี้ไอ้พวกสุขทุกข์อุเบกขาอิงไม่อิงเนี่ยเกิดทางใจทั้งนั้นแหละเกิดทางมโนทวารทั้งนั้นแหละนะแต่เวลาเราสุขกายแล้วไปยินดีความสุขทางกายก็เรียกว่าอิงอามิตรละเฉพาะสุขทุกข์อ่ะเกิดทางกายนะครับสุขทุกข์ทางกายเนี่ยเกิดทางกายนะครับส่วนสมนัตโทมนัตอุเบกขาเกิดทางใจทั้งนั้นเกิดทางมโนทวารนะครับโอเคนะคุณบัวค่ะขอถามอีกอันนึงนะคะจะที่อาจารย์พูดถึงทุกขเวทนาในเวทนาใช่ไหมคะมันแล้วมันจะแยกกับทุกขสัจจะที่เราเรียนที่มาติกาเมื่อวานยังไงอะคะโอ้ทุกขสัจจะกับก็เวทนามันอันเดียวกันไหมคะทุกขเวทนา เป็นส่วนย่อยของทุกขสัจจะทุกขสัจจะกว้างทุกขสัจจะกินความกว้างหมดเลยก็คือโลกิยจิต8 1 7 10 5 1เวโลภะกับรูป28เป็นทุกขสัจจะหมดใช่มั้ยฮะฉะนั้นทุกขเวทนาก็เป็นเวทนาเจตสิกอยู่ในทุกขสัจจะนั่นแหละเป็นตัวย่อยตัวนิดเดียวแม้แต่สุขเวทนาก็เป็นทุกขสัจจะเฉยๆก็เป็นทุกขสัจจะพอเข้าใจยังสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกขสัจจะหมดเลยที่เป็นโลกิยธรรมนะครับเป็นทุกขสัจจะหมดส่วนทุกขเวทนาเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งในทุกขสัจจะโอเคไหมคุณบัวโอเคค่ะโอเคก็คือทุกขเวทนาเป็นแค่เวทนาเจตัวเดียวใช่แต่ทุกขสัจจะคือโลกิยจิต81แล้วก็เจตสิก51ซึ่งมีเวทนาเจสิกอยู่ในนั้นด้วยนะครับฉะนั้นเว
เวทนาก็เป็นเวทนาเจสิกที่อยู่ในทุกขสัจจะจำนวนมากมายทุกขสัจจะกว้างนะครับอ่ะโอเคเนาะกลับมาต่อเนาะดังนั้นเวทนานุปัสสนาว่าไงอาจารย์คะคุณวิมุตติมรรคเชิญอาจารย์คะตะกี้ที่อาจารย์บอกว่าสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอมิตรเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเป็นได้ฌานเหรอคะหรือว่าสุขตอนทำสมาธิก็ได้ตอนที่เราเกิดในสุขแค่สมาธิคณิกะคือสมาธิแล้วเกิดสุขพอใจในความสบายสงบของสมาธิก็เรียกว่าไม่เจือด้วยอมิตรแล้วเพราะเราไม่ได้ไปยินดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดความสุขทางใจโดยอาศัยสมาธิเป็นอารมณ์นะครับค่ะแล้วตะกี้ที่ตรงเวทนานุปัสสนาที่บอกว่ามีสภาพปรมัตถ์นะคะอาจารย์เป็นอารมณ์ของสมถะไม่ได้ฮะมันไม่เข้าใจตรงเนี้ยค่ะแล้วขณะที่สุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิสเนี่ยมันคนละอารมณ์คนละอันกันคนละอารมณ์ก็คืออย่างนั้นไอ้ตอนนั้นน่ะมันเกิดสุขเวทนาเพราะจิตไปตั้งสงบอยู่ในสมาธิแต่ว่าตอนที่เอาเวทนามาพิจารณาเราเอาตัวเวทนามาพิจารณาเราตัวเวทนามาพิจารณาเป็นเวทนาว่าขณะนี้เราเกิดสุขเวทนาอยู่นะครับเราไม่ได้ไปเอาตัวความสงบอยู่ในอารมณ์สมาธิมาเป็นตัวพิจารณานะครับสรุปคือเราไม่ได้เอาสมาธิมาพิจารณาแต่เราเอาตัวเวทนาที่เกิดจากสมาธิมาพิจารณาดังนั้นเวทนาเป็นเจตสิกนะครับเวทนาเป็นเจตสิกค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะอ่ะมีขึ้นคนอื่นไหมเมื่อกี้ครับอาจารย์คะขออนุญาตถามค่ะเคยไปปฏิบัติของโคเอนก้านะคะครับคือโคเอนก้าที่บอกที่เป็นเวทนานุปัสสนาเนี่ยเป็นการกวาดความรู้สึกให้รู้สึกตัวนะคะที่เราปล่อยความรู้สึกไปทั่วตัวเนี่ยฮะแต่ขณะที่เราก็จะรู้ว่าอาจจะแบบมีความคันหรือมีความจุกจิกจุกยิกอยู่ในอยู่สัมผัสที่เรากวาดผ่านไปแต่เมื่อขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันพอนั่งนานแล้วมันก็ปวดเมื่อยแล้วขาชาไปหมดอย่างเงี้ยลักษณะตรงที่ขาชานี่ก็คือเป็นกายานุปัสสนาอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นเวทนานั่นแหละเป็นทุกขเวทนานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ากำหนดว่าแล้วก็พิจารณาว่าไอ้ทุกตอนนี้มันเกิดที่ไหนมันเกิดที่รูปนะครับเกิดที่กายประสาทนี่แหละนะครับแค่นี้เองเขาเอาเวทนาเป็นฐานของเขาอยู่ดีแหละนะครับเขาไม่ย้ายไปกายานุปัสสนานะเพียงแต่แค่ไปสัมผัสกายานิดหนึ่งก็คือแค่สัมผัสว่าไอ้ขาที่ปวดเมื่อยมันเกิดที่กายนะครับไอ้กายเนี่ยเป็นหมวดกายานะใช่แต่ว่าพอรู้ว่าเกิดที่กายแล้วก็กลับมาดูเวทนาใหม่ของเขาเป็นอาการอย่างนี้นะครับถูกไหมครับมากอาจารย์ค่ะฉะนั้นเขาเรียกว่าใครอยู่ในฐานใดจะไม่ย้ายฐานไปฐานอื่นนะครับคือไปแตะฐานอื่นได้ก็คือแค่ไปกำหนดรู้ว่ามันไปเกี่ยวโยงกับฐานอื่นนิดนึงแล้วก็กลับมาในฐานเดิมของเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่ามีบางคนบอกว่าโอ้ปฏิบัติหนึ่งทีหนึ่งให้ปฏิบัติทั้ง4ฐานเลยพอเช่นเราตั้งกายานุปัสสนาก็รู้อิริยาบถพอเกิดทุกขเวทนามากๆปวดเมื่อยก็ย้ายไปฐานไปอยู่เวทนานุปัสสนาเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ย้ายฐานแต่ว่าพูดผมภาษาผมอ่ะให้ไปแตะฐานเวทนาแวบหนึ่งแล้วก็ให้กลับมาที่ฐานกายาที่เป็นฐานหลักอย่าย้ายฐานเพราะว่าพระอาจารย์ชูเกียรติก็บอกแล้วย้ายฐานไปเรื่อยๆสติมันไม่มีกำลังนะฮะเหมือนกับมันเดินทางเรื่อยๆมันไม่มีที่ตั้งเป็นสำนักงานใหญ่ของเขาอะนะครับเดินทางบ่อยๆกำลังมันจะน้อยนะครับถ้าตั้งอยู่ฐานเดียวบ่อยๆกำลังสติจะเยอะแค่นี้เองนะครับพอเข้าใจแล้วนะครับอาจารย์ครับว่าไงครับตรงนี้เรียกว่าเวทนาในภายนอกใช่ไหมคะเวทนาเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกนะครับภายนอกก็คือภายนอกบัพพะไอ้ภายนอกฐานของเขานั่นแหละนะครับของเวทนาใช่นะครับค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะฉะนั้นท่านก็บอกอาจารย์เราจะกำหนดยังไงคะสมมติถ้าเราอยู่ฐานกายเราก็กำหนดว่าเวทนาเกิดที่กายที่กายเวทนาก็เกิดที่กายแล้วก็ไปเรียกว่าไปแตะฐาน
ไปแตะฐานเวทนานิดหนึ่งก็ไปรู้ว่าเวทนาตอนนี้บีบคั้นแล้วก็กลับมาที่ฐานกายใหม่เดี๋ยวเวทนาเกิดคุณสมชัยคุณหมอสมชัยสวัสดีครับก็แค่ไปแตะฐานเวทนาใหม่แค่นั้นแหละว่าอ้าวทุกขเวทนาเริ่มบีบคั้นแรงแล้วนะครับถ้าเราทนมากกว่านี้เดี๋ยวจะเกิดไอตัวโทมนัสละนะครับเราก็พิจารณาว่าตอนนี้จำเป็นต้องแก้ทุกขเวทนาในอิริยาบถเก่านะครับแล้วก็กลับมาอิริยาบถเก่านี่แหละแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถแค่นั้นเองดังนั้นสรุปผมใช้ภาษาว่าไปแตะฐานอื่นได้แต่อย่าย้ายไปอยู่ฐานนั้นแค่นั้นเองอยู่ฐานใดอยู่ที่ฐานตัวเองเป็นหลักเป็นออฟฟิศใหญ่นะครับมีไอสาขาย่อยก็ไปรู้สาขาย่อยนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาสำนักงานใหญ่อยู่ตลอดเวลาแค่นี้เองนะครับถ้าอยู่ฐานเวทนาก็ตั้งฐานอยู่ที่เวทนานุปัสสนาจะไปรู้กายบ้างรู้จิตบ้างรู้ธรรมาบ้างก็แค่ไปกำหนดแตะรู้ในฐานอื่นแล้วก็กลับมาที่เวทนาอันนี้เป็นต้นนะอาจารย์คะอันนั้นเมื่อกี้นี้เราคือเราทำกำหนดอยู่ที่ฐานกายแต่ทีนี้ถ้าเราสมมติว่าเราไม่ได้ทำฐานกายเราอยู่ที่ฐานเวทนาเราก็กำหนดว่าทุกเวทนาเกิดที่กายประสาทแล้วก็ใช่ก็กลับมาตั้งสติมารู้เวทนาใหม่ก็กำหนดว่าทุกขเวทนาเกิดที่กายประสาทนั่นแหละไปเกิดที่กายแล้วก็กลับมารู้เวทนาใหม่ไม่ใช่ไปรู้รูปไม่ได้ไปรู้รูปต่อนะครับส่วนใหญ่กำหนดว่าทุกขเวทนาเป็นนามนั่นแหละทุกข์ก็เกิดที่รูปใช่ไหมคะใช่น้ำเกิดที่รูปจริงๆเป็นอย่างนี้แค่นั้นใช่น้ำอาศัยเกิดที่รูปอันนี้เพื่ออะไรเพื่อจะแยกรูปน้ำแล้วล่ะตอนนี้นะครับทีนี้ใหม่ๆเนี่ยแค่ระลึกรู้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมารู้สึกในอาการเวทนาของเขาต่อไปเรื่อยๆนะครับมีทุกเกิดเขาก็กลับมารู้ว่าเอ้าเวทนานี้เกิดปวดเมื่อยที่กายอีกแล้วนะครับทีนี้มันมีความแปลกตรงนี้ว่าปกติเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเวทนาบีบคั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องแก้ไอเวทนาทุกข์ของเวทนานั้นแหละนะครับไม่ว่าจะทางกายทางใจนะครับส่วนทางกายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดนะครับไอใจเนี่ยแค่เรารู้ว่าเรากำลังเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเงี้ยนะครับอิงอามิตไม่เองอามิตเนี่ยเวลากำหนดรู้ส่วนใหญ่เวทนานั้นมันก็จะดับไปอยู่เรื่อยแล้วเดี๋ยวเกิดใหม่ก็ตามรู้ใหม่ไปแค่นั้นส่วนกายเนี่ยก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องทนนั่งจนมันปวดถึงที่สุดแล้วนะอันนี้เป็นสิ่งที่ขัดแย้งอยู่เล็กๆนะครับซึ่งบางคนปฏิบัตินั่งไม่ครบเวลาห้ามเปลี่ยนเนี่ยซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับแค่กำหนดรู้ว่าไอ้ทุกข์หนักๆนี่ก็คือเวทนาที่แรงกล้าแค่นี้ก็พอละนะครับไม่ต้องไปทนจนมันครบเวลาบางคนเนี่ยนะพอมันเวทนาแรงกล้าแล้วไม่ครบเวทนาไม่ครบเวลาไม่ให้เปลี่ยนเอียบทเนี่ยนะครับไม่ให้เปลี่ยนท่าเนี่ยมันจะเกิดไอตัวทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาเกิดขึ้นแหละนะครับก็คือหงุดหงิดนะครับพอหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ถูกละนะครับหงุดหงิดนี่ไม่ถูกละแล้วหงุดหงิดแล้วก็เปลี่ยนเอียบทไม่ได้ด้วยมันก็จะยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นโอ้ยปวดเมื่อไรจะครบเวลาสักทีเงี้ยนะครับก็จะไปคอยดูเทเลกามันจะครบเวลาหรือยังเนี่ยสติก็จะไม่ได้ไปตั้งอยู่ที่เวทนาแล้วตอนนั้นนะครับมันจะกลายเป็นไอ้ทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาแล้วล่ะนะครับโทมนัสเวทนาที่อิงอามิตรอ่ะอิงอามิตรก็คืออิงไอ้ผลทัพพารมณ์ที่เป็นอนิจจผลทัพพารมณ์นี้แหละนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะพอทนข้ามได้โอ้ยหายปวดก็ดีใจโลภะก็เข้าอาศัยบางคนทนไม่ไหวปวดนะฮะทนจนครบเวลาเนี่ยขาเส้นเอ็นประสาทขาอักเสบเลยนะเส้นเอ็นเท้าอ่ะอักเสบเลยเดินไม่ได้เลยก็มีนะครับบางคนกลับไปต้องไปกายภาพต้องไปฝังเข็มเลยก็มีนะครับดังนั้นว่าโดยสภาวะนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทนาก็จริงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปทนสู้กับเวทนาเกินไปนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่แต่ละที่เขาสอนกันนะครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เวทนาเราสามารถเปลี่ยนอิริยาบถได้ไหมคะได้นะครับแค่รู้ว่าเวทนามันทำให้ทุกกายมันทำให้เกิดทุกใจแล้วล่ะตอนนี้นะครับดังนั้น
ถ้าทุกข์ใจเกิดมากๆมันก็ไม่ดีทุกข์กายมากๆเดี๋ยวร่างกายเกิดถ้าเรียกพิการขึ้นมามันก็ไม่ถูกต้องแล้วล่ะนะครับก็พิจารณาอย่างเงี้ยว่าต้องดับทุกขเวทนาก่อนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เกิดสุขเวทนาใหม่ก็ไปรู้สุขเวทนาใหม่เป็นต้นเรื่องเวทนานุปัสสนาผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดเข้ามากนักนะก็ว่าโดยตามสภาวะนั่นแหละครับในตำราท่านก็บอกว่าแค่สุขขณะได้เสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าตอนนี้กำลังเสวยสุขเวทนากำลังเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาเป็นต้นแค่นั้นเองนะครับแต่รายละเอียดในเวทนานุปัสสนาไม่ได้แสดงไว้มากต้องไปดูในวิสุทธิมรรคเลยนะครับน่าจะมีรายละเอียดมากกว่านี้คุณดินดามีอะไรครับค่ะจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าที่พูดกันว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้ทุกข์อย่างสมมติว่าเรากำลังเดินจงกรมเสร็จเรามีเวลาน้อยแล้วเราจะแบ่งเดินจงกรมกับนั่งสมาธิคราวนี้ตอนที่เราเดินจงกรมมันก็ยังไม่ปวดเมื่อยจนถึงเราทนไม่ได้เพียงแต่ว่าเราถึงว่ามันควรจะไปนั่งสมาธิได้แล้วเพราะเรามีเวลาน้อยแล้วนี้เราจะกำหนดยังไงคะเพราะมันก็ไม่ทุกข์จริงๆอ่ะอันนั้นคือไอ้การปฏิบัติของคุณอ่ะไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่กายานุปัสสนาแต่คุณไปปฏิบัติสมาธิสมถภาวนาไม่ใช่วิปัสสนานะครับที่คุณถามเนี่ยเป็นการปฏิบัติสมถภาวนานะไม่ได้เกี่ยวกับวิปัสสนาภาวนานะครับเพราะวิปัสสนาภาวนาเนี่ยจะต้องไม่มีการกำหนดเวลาว่าจะต้องมีเวลาแค่นี้แค่นี้นะครับเรามีเวลาแค่ไหนเราก็มีสติตามระลึกรู้ตามเวลาแค่นั้นแหละนะครับดังนั้นการที่ว่าไปกำหนดเวลาต้องแค่นี้แค่นี้เดี๋ยวเราต้องไปนั่งละอะไรเงี้ยคำว่าต้องไปทำไม่มีนะครับไม่มีในการเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาจะไม่กำหนดว่าคุณต้องแบ่งเวลากับเดินกับนั่งอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นที่คุณดินดาถามเป็นเรื่องของสมถภาวนาอย่างถ้าอย่างนั้นสมมติว่าถ้าเราไม่กำหนดไอ้เรื่องอะไรต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยนอิริยาบถบางครั้งเราก็เปลี่ยนโดยที่เราไม่ได้ทุกนะคะอาจารย์นั่นแหละเราจะกำหนดยังไงคะเมื่อเราต้องแก้ทุกไม่หรือเรากำหนดตามความเหมาะสมว่าเราเปลี่ยนเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีเหตุผลรองรับอะนะครับว่าก็คือเราหาเหตุผลให้ตัวเองได้ต้องมีเหตุผลก่อนเป็นกิเลสแต่ต้องเหตุผลนั้นต้องไม่ใช่กิเลสด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องพูดคำว่าแก้ทุกๆอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ไม่จำเป็น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 นะครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะฮะแต่ว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างรองรับได้นิดหนึ่งก่อนนะครับอันนี้เป็นต้นจ้าสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ฉะนั้นเวลาปฏิบัติคุณต้องแยกสมถะวิปัสสนาให้ชัดก่อนนะว่าสมถะเขามีขั้นตอนการทำอย่างไรนะครับต้องการเพื่อให้จิตสงบอย่างเดียววิปัสสนาไม่ต้องการให้จิตสงบนะครับให้แค่มีสติสัมปชัญญะตามรู้อาการต่างๆที่กำลังปรากฏครับก็คือเขาเรียกพูดแบบภาษาชาวบ้านนะสมถะต้องการความนิ่งวิปัสสนาต้องการความไหวนะครับความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์นะครับเชิญครับเมื่อกี้ใครถามเอ่ยอาจารย์คะเราคุณชัตตี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนวิริยบทเพื่อต้องการให้รักษาสมณะสมดุลของร่างกายจะเรียกว่าเป็นโลภะอะไรได้หรือเปล่าคะรักษาสมดุลร่างกายเช่นไรนะครับเช่นไรล่ะเช่นการที่เรานั่งตัวซึ่งอาจจะมีนั่งตัวโค้งนิดนึงหรือว่านั่งตัวจมไปหรือว่าขาอาจจะเอียงไปโดยที่ว่าตอนที่เรานั่งครั้งแรกอะเราก็นั่งสบายในท่านี้แต่เราพอนานๆไปเราสึกว่าถ้าอันนี้มันรู้สึกว่าจะไม่เหมาะนะมันขัดกับนู่นนี่นั่นแล้วเราอยากจะเปลี่ยนมาได้เช่นเวลานั่งไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะชักนั่งตัวชักโค้งงุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวนั่งท่านี้นานๆเดี๋ยวหลังจากโกงอันนี้ก็ไม่ค่อยสัปปายะแล้วก็พิจารณาแล้วก็ขยับกลับมาตัวตรงอย่างเดิมก็ได้นะครับอันนี้เป็นต้นก็คือเห็นโทษของอาการอิริยาบถที่เป็นอยู่อ่ะแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องอันนี้ได้อยู่นะครับมีเหตุผลรองรับอยู่หรือว่าเวลานั่งสมมติว่าคุณนั่งไข่นั่งไอ้ขัดสมาธิเนี่ยนะครับเกิดคุณนั่งเก้าอี้แต่คุณสับสะดวกในท่านั่งขัดสมาธินะครับพอขัดสมาธินานๆเอาตะคิวหรือว่าเหน็บกินแล้วนะครับคิดว่าเอาเหน็บกินมาก
ไม่ได้ละเดี๋ยวนะครับถ้าปล่อยให้เหน็บกินนานๆเดี๋ยวประสาทใจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พิจารณาว่าอ่ะเราเปลี่ยนเป็นห้อยขาลงมาก็ได้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าแก้ทุกเอาอิริยาบถย่อยมาแก้ทุกอิริยาบถใหญ่ก็ได้นะครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขออนุญาตค่ะครับคุณอ้วนเชิญครับยินใช่ไหมครับพอดีฝนตกคลื่นไม่ค่อยดีค่ะคุณศักดิ์คือว่าสมมติมีเหตุการณ์นี้นะคะกำลังนั่งอยู่อะค่ะครับนั่งอยู่เพลินเลยทันใดนั้นเองกลิ่นอาหารก็โชยมาพอได้อาหารปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะขจัดกลิ่นอาหารทิ้งไปเลยเราจะต้องแบบเอ๊ะกลิ่นอะไรใช่ไหมคะเริ่มพิจารณากำหนดแล้วเอ๊ะอาหารอันนี้คืออาหารอะไรหรอคือต้องรับทางทวารนะคะใช่ไหมคะก็เป็นกายานุปัสสนาโผล่ขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้สึกกลิ่นอาหารก็จะคิดถึงอาหารจานนั้นเลยว่าเป็นอาหารอันนี้อาจารย์ถึงอาหารจานซึ่งรูปอาหารจะผุดมาที่เราเห็นทางจานใช่ไหมคะแล้วพอเห็นรูปเสร็จแล้วเราก็กลิ่นอาหารก็ตามมาและเราก็มีความแก้กับกำหนดรู้เลยว่าอาหารนี้โอ้โหของโปรดเราเลยเวทนาเกิดขึ้นมาใช่ไหมเวทนารูปัจจนาเกิดขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เราชอบนี่กลิ่นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มีสติระลึกรู้ได้ว่าเอ้ยมันก็ต้องหยุดคิดแล้วคล้ายๆกับว่ามันก็คืออันนี้นะรูปก็จะดับไปใช่ไหมคะอาหารนั้นก็จะหายไปรูปก็ดับกลิ่นรู้สึกชอบอะไรต่างมันก็หลุดถักไปให้กับเราดึงสติกลับเข้ามานะคะอาจารย์อาจารย์จะปัดเรื่องนี้หนักไหมคะเรื่องกลิ่นอาหารที่เข้ามาแล้วเรารับได้แล้วเราต้องหยุดมันเป็นยังไงโอเคนะคะจริงๆอ่ะนะเวลาถ้าสมมติคุณกำลังปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถบัพพะอิริยาบถที่อยู่ในอิริยาบถนั่งเนี่ยขณะนั้นอิริยาบถนั่งเป็นฐานหลักของคุณอยู่นะครับทีนี้ปกติเนี่ยเวลามีกลิ่นมากระทบนะคะใหม่ๆแหละมันธรรมดาแหละของจิตที่เราคุ้นเคยเรากลิ่นอาหารหอมชอบนะคะขณะนั้นอ่ะจริงๆมันมีไอตัวอารมณ์จรเข้ามานะจริงๆเขาให้กำหนดแค่รู้ว่ามีกลิ่นมากระทบนะครับแล้วก็กลับมารู้อิริยาบถอย่างเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ากลิ่นมาใหม่กระทบแรงก็ไปกำหนดแค่มีรูปกลิ่นมากระทบแล้วก็กลับมารู้ใหม่นะครับแต่พอเราไปรู้กลิ่นแล้วเราไปยินดีในอาหารนั้นอีกนะครับไปปรุงแต่งขณะนั้นเขาเรียกว่าเป็นนามฟุ้งละนะครับเขาเรียกว่านามฟุ้งตกจากปัจจุบันอารมณ์นะครับแต่ว่าพอเรารู้ว่าอ้าวเราฟุ้งไปในเรื่องเกี่ยวกับอาหารนั้นนะครับแล้วก็รู้ว่าอ้าวกำลังฟุ้งไปตกจากปัจจุบันอารมณ์ไปแล้วแล้วก็มีสติกลับมาตั้งที่เรียบทนั่งของเราใหม่อย่างนี้แหละเขาบอกให้ทำแค่นี้พอละนะครับไออาการฟุ้งพวกนั้นอ่ะมันอาจจะเจือด้วยโลภะบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็อยู่ในหมวดของจิตตานุปัสสนาตอนโลภะเกิดรู้ว่าฟุ้งเป็นธรรมานุปัสสนาก็อยู่ในหมวดธรรมานุปัสสนามันก็จะเป็นฐานย่อยละที่ผมบอกว่าเราไปแตะฐานย่อยแป๊บเราก็กลับมาฐานหลักของเราทุกครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราตามไปยาวๆแปลว่าหลุดจากปัจจุบันอารมณ์ไปยาวก็ไม่เป็นไรใหม่ๆก็เป็นธรรมดาแหละนะครับแล้วก็รู้ว่าอ้าวเราหลุดจากปัจจุบันอารมณ์ไปตั้งนานแล้วอ่ะไม่เป็นไรรู้ตัวแล้วแล้วก็กลับมาที่อิริยาบถหลักของเราเอาใหม่แค่นั้นเองสติก็ตั้งขึ้นใหม่ละนะครับไอ้ความยินดีต่างๆมันก็ดับไปแล้วอันนี้เป็นต้นหรือว่าเดี๋ยวเกิดใหม่ก็รู้ทันแล้วก็กลับมาใหม่นะครับมันจะอย่างเงี้ยสลับกันเกิดดับอย่างเงี้ยนะครับพอเข้าใจนะครับใช่ค่ะคือมันจะแวบไปใช่มันแวบไปแวบมาเนี่ยเป็นธรรมดาเลยของธรรมชาติจิตของเราแม้แต่เสียงก็เหมือนกันนะคะนั่งอยู่ได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงรถวิ่งฮะเสียงเพลงที่เราชอบขึ้นมานี่โอ้โหแบบเราแบบฟังปุ๊บอุ๊ยอินิตา
เราจะร้องตามขณะที่เรานิ่งอ่ะเฮ้ยจะร้องตามอะไรอย่างนี้นั่นแหละแล้วเราก็มีสติรู้ว่าอ้าวเราหลุดไปอีกแล้วเราฟุ้งไปกับโลภะบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วตัวอ่ะตอนนี้หน้าที่เราต้องมามีสติอยู่กับอิริยาบถนะนะฮะแล้วก็กลับมาใหม่ก็คือหลุดไปไหนแล้วก็กลับมากลับบ้านเสมอหลุดไปไหนก็กลับบ้านมาเสมอแค่นั้นเองถูกไหมครับฮะใช่เพราะจิตเราเร็วมากนะครับเร็วมากเพียงแต่ว่าให้ตามให้รู้เป็นช่วงๆก็ยังโอเคขนาดใดที่เรารู้ตัวเป็นตอนนั้นสติก็เกิดนะครับสติเกิดแล้วก็กลับมาบ้านฐานหลักของเรานะครับก็บอกว่าออกนอกบ้านได้แต่อย่าไปนานนะครับออกนอกบ้านได้อย่าไปนานไปปุ๊บให้รีบกลับบ้านก็คือเนี่ยแหละให้ตั้งอยู่ในฐานหลักของเราอยู่บ่อยๆนะครับและนี่แหละคือเหตุผลที่ต้องไปอยู่ในที่ที่สัปปายะนั่นแหละใช่นะครับอยู่บ้านก็ฝึกได้นะแต่ว่ามันเป็นการที่ผมบอกว่าถ้าคุณจับปัจจุบันอารมณ์ได้นะครับทำความรู้สึกตัวที่ปัจจุบันอารมณ์ได้อยู่บ้านทำได้เป็นช่วงๆสั้นๆก็เรียกว่าอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องได้นะไม่ให้ทำไม่ได้นะครับก็คือทำความรู้สึกตัวแวบรู้ตัวปัจจุบันอารมณ์แล้วก็รู้นะครับพอมันผ่านไปเราอยู่กับบัญญัติก็ปล่อยไปเดี๋ยวรู้ตัวแวบแล้วก็รู้ตัวได้อีกแต่ว่าพอเราไปอยู่เรียนกรรมฐานน่ะมันจะค่อนข้างเวลาว่างมันต่อเนื่องมันจะสามารถมีสติทำความรู้ตัวได้เกิดต่อเนื่องได้เยอะแค่นั้นเองนะครับกลับมาสาธุครับกลับมาที่เวทนาเนาะว่าเวลาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏชัดก็กำหนดรู้ว่าเขาก็เปลี่ยนเพียงนามเวทนาเท่านั้นนะครับก็ตามรู้เวทนาที่ปรากฏเป็นปัจจุบันสันตตินั่นแหละนะครับย่อมทำให้รู้ได้ชัดนะครับแล้วก็เกิดขึ้นตามรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆสติสัมปชัญญะก็จะไปตั้งอยู่ที่เวทนานั้นตัณหาคือความอยากได้สุขเวทนานะครับทิฏฐิเห็นความเห็นผิดว่าเวทนานั้นเที่ยงเป็นสุขหรือเป็นตัวตนเราก็จะอาศัยไม่ได้นะครับดังนั้นไอ้ตัวเวทนูปาทานขันธ์ก็คือความยึดมั่นอยู่ในกองของเวทนาที่มาปรากฏนะครับก็จะเกิดไม่ได้นะครับไม่สามารถอาศัยเกิดได้ดังนั้นท่านบอกการตามเห็นเวทนาอยู่เนืองๆก็เป็นเหตุให้สามารถปฏิบัติจนเกิดวิปัสสนาญาณต่างๆจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันกับการพิจารณากายานุปัสสนานั่นแหละแต่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะสำหรับผู้มีตัณหาจริตนะครับแล้วก็มีปัญญากล้านะครับดังนั้นเมื่อสติกำหนดตามรู้เวทนาย่อมสามารถละว่าสามารถเห็นได้ว่าละความเห็นผิดว่าเวทนานั้นเป็นสุขนะครับก็จะเห็นว่าแม้ไม่ว่าเวทนาใดปรากฏขึ้นนะครับล้วนมีสภาพเป็นไตรลักษณ์แหละไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีทั้งสิ้นนะครับดังนั้นปฏิบัติไปเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเกิดอาการเขาเรียกนิพพิทายานเข้าไปเบื่อหน่ายในเวทนาต่างๆทั้งหลายว่าเวทนาทั้งหลายก็ไม่ได้มีแก่นสารสาระอะไรนะครับก็เป็นปัจจัยให้เข้าถึงมรรคผลได้ในอนาคตเช่นกันนะครับดังนั้นในเวทนานุปัสสนานิเทศตามอภิธรรมในนะครับท่านบอกว่าภิกษุในศาสนานี้เมื่อเสวยสุขก็รู้ชัดว่ากำลังเสวยสุขเวทนานะครับความว่าเราเสวยเนี่ยเป็นโวหารนะครับเป็นบัญญัติแค่นั้นเองเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่ากำลังเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอุเบกขาเวทนาก็รู้ชัดว่ากำลังเสวยอุเบกขาเวทนาเสวยเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ว่ามีอามิตรนะครับเสวยเวทนาใดที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่ากำลังเสวยเวทนาที่ไม่มีอามิตรเป็นต้นนะครับดังนั้นการตามรู้ชัดในเวทนาเหล่านี้บ่อยๆนะครับภิกษุเมื่อเสพบ่อยๆย่อมเจริญนะครับทำให้มากกำหนดไว้ด้วยดีซึ่งนิมิตเหล่านั้นนะครับภิกษุเมื่อเสพแล้วเจริญทำให้มากแล้วกำหนดได้ด้วยดีแล้วซึ่งนิมิตนั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าไปในเวทนานะครับแม้ภายนอกนะครับก็ขยายว่าเขาบอกว่าขณะทารกกำลังดื่มนมอยู่
ก็กำลังเสวยสุขเวทนานะครับแต่ทารกเขาแค่รู้สึกว่าเราจริงๆแหละเรากำลังเสวยสุขเวทนานะครับเพราะบอกว่ามีความเป็นเราเข้าไปเสวยสุขเวทนานะครับพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นนะความรู้สึกแบบนั้นยังเป็นความรู้สึกว่ายังมีตัวตนมีตัวสัตว์นะครับมีตัวสัตว์เข้าไปยินดีในเวทนานั้นนะครับไม่สามารถจะถอนตัวสัตตสัญญาก็คือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีสัตว์เข้าไปเสวยอารมณ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์ของกรรมฐานด้วยแล้วก็ไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานด้วยนะครับแต่ความรู้สึกของผู้ที่เจริญเวทนานุปัสสนาเนี่ยจะต้องละไอตัวความเป็นสัตว์ที่เข้าไปเสวยเวทนานั่นแหละเขาเรียกว่าสัตตุปลัทธินะครับเมื่อเห็นว่าผู้เสวยเวทนาไม่ใช่เราแต่เป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เสวยเวทนาเท่านั้นนะครับก็สามารถจะเพิกถอนตัวสัตตสัญญาว่ามีเราเป็นผู้เสวยเวทนาออกนะครับแล้วก็สามารถเป็นกรรมฐานได้ด้วยเป็นการเจริญสติปัฏฐานได้ด้วยนะครับดังนั้นเขาก็หมายเอาการเสวยนะครับก็คือความรู้สึกว่าใครเป็นผู้เสวยเวทนาเวทนาเป็นของใครเวทนามีอะไรเป็นเหตุนะครับท่านก็บอกว่าเวทนานั้นแหละมีวัตถุอันเป็นอารมณ์นะครับบุคคลนั้นทราบชัดอยู่ว่าเวทนานั้นเองเป็นผู้เสวยเวทนานั่นแหละนะครับเวทนานั่นเองไม่ใช่เราเป็นผู้เสวยเวทนานะครับแล้วก็แต่เพราะถือเอาความเป็นไปแห่งเวทนานั้นนะครับย่อมเป็นโวหารนะครับว่าเราเป็นผู้เสวยเวทนาจริงๆอ่ะเป็นนามนั่นแหละเป็นผู้เสวยเวทนานะครับโดยสภาวะนั้นฉะนั้นในส่วนนี้ท่านมุ่งเอาว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์หรือแม้แต่พวกเราทุกวันนี้นะครับปกติเราชอบอะไรแล้วก็มักจะว่าโอ้เราชอบอันนี้เราเจออันนี้แล้วเรามีความสุขตอนนี้เรามีความทุกข์นะครับดังนั้นเวทนาต่างๆมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นตรงนี้จะเรียกว่าเป็นสักกายทิฏฐินะครับหรือทันทีท่านเรียกว่ามีความเป็นสัตว์เข้าไปรู้อารมณ์นั้นก็ลักษณะคล้ายๆกันนั่นแหละมีสัตตสัญญานะครับแต่ถ้าพิจารณาว่าการเสวยเวทนาไม่ใช่เราหรือไม่ใช่คนสัตว์เข้าไปเสวยเวทนาแต่เป็นเพียงนามชนิดหนึ่งเข้าไปเสวยรสแห่งอารมณ์นั้นนะครับก็จะถ่ายถอนความเป็นเราเป็นผู้เสวยเวทนาออกไปได้นะครับตรงนี้แหละจะค่อยๆละสักกายทิฏฐิลงไปได้ทีละเล็กทีละน้อยนะครับดังนั้นสรุปว่าขณะใดไม่ว่าจะเสวยสุขทุกข์หรืออุเบกขาเวทนาก็รู้ชัดว่านามนั่นแหละเป็นผู้เสวยเวทนานั้นๆ นะครับไม่มีความเป็นตัวเป็นตนไม่มีความเป็นเราหรือมีความเป็นสัตว์เข้าไปเสวยเวทนานะครับเมื่อเห็นนะครับเวทนาต่างๆนะครับย่อมอาศัยวัตถุรูปอันเป็นที่เกิดของเวทนาเหล่านั้นนะครับก็สามารถแยกนามรูปได้เข้าไปรู้ปัจจัยนามรูปนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเข้าไปเห็นความเกิดดับของเวทนานั่นแหละนะครับโดยเห็นเวทนาเป็นความโดยความเป็นไตรลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถจะปฏิบัติจนเข้าไปประจักษ์แจ้งมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเวทนาภายนอกนะครับตามในตำราบางทีก็บอกว่าไปเวทนาเราอย่างใดเวทนาคนอื่นก็อย่างนั้นท่านบอกว่าอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาเห็นว่าไม่ใช่หรอกเวทนาภายนอกไม่ใช่เวทนาของผู้อื่นนะครับแต่เป็นเวทนาที่เราได้รับจากอารมณ์ภายนอกก็ได้นะครับด้วยเหตุที่แสดงไว้แล้วนะครับว่ากายานุปัสสนาบางทีเราก็ไปรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เป็นภายนอกก็เรียกว่าเป็นกายในกายที่เป็นภายนอกก็ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นก็สรุปว่าภิกษุในศาสนานี้เสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่านามนั้นแหละเป็นผู้เสวยสุขเวทนาแค่นั้นเองนะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะตั้งฐานกายานุปัสสนาก็ตั้งให้เป็นฐานหลักนั่นแหละให้มั่นคง
จะไปปฏิบัติเวทนานุปัสสนาก็ตั้งฐานเวทนานั่นแหละให้มั่นคงสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับหมวดที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับท่านบอกว่าจิตตาก็แยกสับออกจิตก็คือวิญญาณขันธ์นั่นแหละอนุปัสสนาก็ตามเห็นสติปัฏฐานก็แปลว่าเอามาเป็นที่ตั้งของสตินะครับรวมความก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่ามีสติตามพิจารณาเนืองๆซึ่งจิตนะครับหมายความว่าเอาสติไปกำหนดรู้ตามจิตนะครับเป็นอารมณ์อยู่เนืองๆนะสำนักที่พิจารณาจิตตานุปัสสนาก็คือหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชนะครับท่านให้ตามดูจิตนะครับก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาลักษณะเดียวกันนะครับไม่ว่าจิตจะมีอาการเช่นใดก็ตามรู้แต่ว่าจิตก็เป็นสภาพอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมซึ่งรู้อารมณ์ได้จิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงนามธรรมชนิดหนึ่งที่รู้อารมณ์ได้ก็จะไถ่ถอนความเป็นสักกายทิฏฐิหรือความเป็นสัตตสัญญาออกไปได้นะครับจิตจะรู้อารมณ์ได้นะครับก็ต้องเป็นไปพร้อมกับเจตสิกที่ปรุงแต่งเช่นกันนะครับดังนั้นเช่นจิตมีราคะจิตไม่มีราคะต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถนำมาเป็นอารมณ์ของจิตตานุปัสสนาได้ทั้งหมดนะครับถ้าบอกว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านมีแสดงแยกไว้ถึง16บัพพะนะครับ16บัพพะ16หัวข้อนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าขณะบัพพะที่1นะขณะใดจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะนะครับเช่นโลภะเกิดขึ้นนะครับไปพอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งรู้ตัวว่ากำลังโลภะเกิดนะครับเช่นได้ยินเสียงนกร้องเราก็รู้สึกโอ้ชอบจังอ้าวราคะเกิดก็รู้นะครับอาหารอร่อยไปยินดีรสอาหารอู้อร่อยเกิดโลภะในอาหารก็รู้ว่าจิตขนาดนั้นมีราคะนะครับก็เรียกว่าสาราคะจิตนะครับบัพพะที่2วีตราคะจิตนะครับก็คือขณะใดที่จิตปราศจากราคะก็รู้นะครับเช่นจิตมีราคะเราก็ไปกำหนดรู้ว่าขณะนั้นจิตมีราคะนะครับราคะก็ดับไปนะครับตัวโลภะดับไปตอนนี้ขณะนี้จิตไม่มีโลภะแล้วเราก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีโลภะแล้วนะครับเพราะสติเราไปตามระลึกรู้ทันเป็นต้นนะครับบัพพะที่3สะโทสะจิตขณะใดจิตมีโทสะก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้จิตมีโทสะนะครับเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะครับเรียนข้างๆล้างปิ่นโตเสียงดังป้องเป้งป้องเป้งแล้วก็หงุดหงิดไม่มีมารยาททำอะไรไม่เกรงใจชาวบ้านนะครับแล้วเกิดโทสะแล้วก็มีสติตามรู้ว่าอ้าวแหมเขาก็พอทำของเขาอย่างนี้นะช่างเขาเถอะแล้วก็กำหนดแค่เป็นนามได้ยินก็พอนะครับแล้วหงุดหงิดแล้วก็รู้ว่ากำลังหงุดหงิดอยู่นะครับก็ตามรู้จิตมีโทสะเราก็รู้ว่าจิตขณะนั้นกำลังมีโทสะนะครับบัพพะที่4วิตะโทสะจิตขณะใดจิตปราศจากโทสะเราก็รู้นะครับเช่นเมื่อกี้มีโทสะตอนนี้เรามีสติตามรู้ทันแล้วนะครับโทสะดับไปแล้วตอนนี้ไม่โกรธแล้วนะครับก็ตามรู้ว่าขณะนี้จิตปราศจากโทสะส่วนบัพพะ5 6เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะขณะใดสะโมหะจิตขณะที่จิตโมหะเราก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะซึ่งผมเคยบอกแล้วนะว่าไอ้จิตมีโมหะเนี่ยกำหนดรู้ได้ยากมากเลยคนที่มีปัญญาค่อนข้างจะแก่กล้านะถึงจะสามารถกำหนดขณะจิตมีโมหะได้นะครับบัพพะที่6วิตะโมหะจิตขณะใดจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าขณะนั้นไม่มีโมหะนะครับส่วนบัพพะที่7สังขิตตะจิตขณะที่จิตมีถีนมิทธะปรากฏก็รู้ว่าจิตตอนนี้มีถีนมิทธะนะครับเช่นนั่งอยู่แล้วก็ง่วงเริ่มนะครับสับประงกอ่ะตอนนี้ถีนมิทธะจิตเรามีถีนมิทธะก็รู้นะครับบัพพะที่8วิคิตตจิตขณะที่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ก็คือจิตฟุ้งไปก็ตามรู้ว่าจิตตอนนี้นะครับฟุ้งไปแล้วก็กลับมารู้ความฟุ้งของจิตนะครับบัพพะที่9มหัคคตจิตมหัคคตจิตนี้เกิดกับคนที่เจริญ
วิปัสสนาที่ได้ฌานนะครับจิตเป็นรูปาวจรจิตก็รู้ว่าขนาดนะครับเมื่อกี้เราออกจากฌานจิตฌานจิตนั้นเป็นรูปาวจรจิตนะครับหรือว่าเราเพิ่งออกจากอรูปฌานมาเราก็รู้ว่าอรูปฌานเมื่อสักครู่เป็นอรูปาวจรจิตนะครับบัพพะที่10อมหคตะจิตนะครับจิตที่ไม่ใช่รูปาวจรและอรูปาวจรนะครับก็รู้ตามชัดนะครับเช่นขณะนี้เราออกจากฌานจิตมาแล้วจิตขณะนี้ไม่ใช่รูปาวจรไม่ใช่อรูปาวจรแล้วนะครับก็แค่กำหนดรู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่รูปาไม่ใช่อรูปาบัพพะที่11สัอุตตรจิตนะครับก็คือเป็นจิตที่ยังมีจิตที่เหนือกว่านะครับท่านหมายถึงกามาวจรจิตนั่นแหละรู้ว่าขณะนี้จิตเรายังเป็นกามาวจรจิตอยู่นะครับก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราเป็นกามาวจรจิตยังมีจิตที่เหนือกว่าอยู่ก็คือพวกมหคตานั่นแหละส่วนบัพพะที่12อนุตตรจิตขณะที่จิตเป็นรูปาวจรหรืออรูปาวจรจิตเป็นจิตที่ไม่มีจิตอื่นเหนือกว่าแล้วตอนนี้นะครับท่านบอกว่าจะไม่มีการนับโลกุตตรจิตนะเพราะขณะนี้เป็นการเจริญสติปัฏฐานเพื่อให้ก้าวไปสู่โลกุตระยังไม่เข้าถึงโลกุตระเราจึงไม่สามารถรู้ได้ว่าจิตเรายังมีโลกุตระจิตที่เหนือกว่าเพราะเรายังไม่ได้ท่านเอาจิตที่เรามีอยู่นั่นแหละนะครับก็คือให้รู้ว่าจิตเราที่เป็นรูปาวจรนะครับก็เป็นจิตที่เหนือกว่าพวกกามาวจรนะครับหรืออรูปาวจรก็เป็นจิตที่เหนือกว่ารูปาวจรหรือเหนือกว่ากามาวจรนะครับบัพพะที่13สมาหิตจิตนะครับจิตที่มีสมาธิเข้าถึงอุปจาระแล้วก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราเข้าถึงอุปจาระนะครับขณะใดที่จิตเข้าถึงอัปปนาก็รู้ว่าจิตขณะนั้นเข้าถึงอัปปนาบัพพะที่14อสมาหิตจิตนะครับจิตใดที่เว้นจากสมาธิทั้ง2ก็คือขณะนี้จิตเราเป็นเพียงแค่คณิกะสมาธิเราก็รู้ว่าจิตขณะนี้มีเพียงคณิกะสมาธิเท่านั้นเขาเรียกเว้นจากสมาธิทั้งสองบัพพะที่15วิมุตตจิตนะครับก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราไม่มีกิเลสเกิดชั่วคราวเป็นตทังคะปหานเราก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราเว้นจากกิเลสชั่วคราวเป็นตทังคะวิมุตติหรือผู้ที่ได้ฌานออกจากฌานก็พิจารณาว่าขณะนี้จิตเราข่มนิวรณ์ไว้ด้วยอำนาจของฌานเป็นสมุจเฉทเป็นวิขัมภนะวิมุตติก็รู้ว่าจิตขณะนี้เป็นวิขัมภนะวิมุตตินะครับแล้วก็บัพพะที่16อวิมุตติจิตนะครับอวิมุตติจิตก็คือจิตที่เว้นจากวิมุตติทั้ง2อย่างนะครับก็คือยังไม่ได้ละจากกิเลสเลยก็คือขณะใดที่จิตเรานะครับยังเป็นมีกิเลสเกิดอยู่แม้ตทังคะปหานหรือวิคัมภนะปหานก็ยังไม่มีเลยก็คือรู้ว่าขณะนั้นจิตเป็นอกุศลไม่มีปหานทั้งสองอย่างหรือวิมุตทั้งสองอย่างเกิดขึ้นก็รู้ว่ายังไม่มีวิมุตทั้งสองอย่างเกิดขึ้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ของพวกจิตตานุปัสสนาจะค่อนข้างกว้างนะครับดังนั้นในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านให้ตั้งฐานไว้ที่จิตนะครับจิตเป็นฐานหลักของเขานะครับดังนั้นเวลาใดจิตไปเสวยเวทนาก็ไปรู้เวทนาเป็นฐานจรนะครับเขาเรียกว่าไปแตะฐานอื่นนิดหนึ่งนะครับหรือจิตไปโยงกับพวกกายก็ไปแตะฐานกายนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นท่านแสดงไว้ในพุทธพจน์นะครับว่าภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่เนืองๆ นะครับเห็นจิตในจิตภายในเนืองๆเป็นอย่างไรนะครับเช่นเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเห็นจิตในจิตนี่แหละในจิตขณะที่เป็นราคะก็เป็นจิตที่อยู่ในจิตประเภทอื่นๆเรียกว่าเห็นจิตในจิตได้อยู่นะครับอันนี้อย่างอื่นก็เช่นกันนะครับขณะใดจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านนะครับมีถีนะพิตะหดหู่ท้อถอยก็รู้ว่าหดหู่ดังนั้น
หรือแม้แต่จิตเราเข้าถึงมหากตะเราก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหากตะตอนไหนออกจากฌานไม่เป็นมหากตะเราก็รู้ว่าไม่เป็นมหากตะนะครับท่านก็แสดงอย่างนี้แล้วดังนั้นเมื่อจิตหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นด้วยตทังชะหรือวิคัมภนะก็ตามรู้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่ภิกษุเสพเจริญทำให้มากทำให้มากซึ่งมีสติตามรู้จิตอยู่ด้วยดีซึ่งนิมิตนั้นแล้วย่อมน้อมจิตเข้าไปถึงจิตภายนอกนะครับดังนั้นท่านบอกว่าสาระคจิตนะท่านก็บอกว่าหมายถึงจิตที่เกิดพร้อมด้วยโลภะนั่นแหละคือโลภะมูลจิต8เรียกว่าสาระคจิตนะครับวิตาราคจิตท่านบอกว่าจิตปราศจากราคะก็คือขณะที่จิตเราเป็นกุศลเนี่ยก็ไปรู้ไอ้ตัวราคะมันก็ดับไปแล้วตอนนั้นจิตก็ไม่มีราคะนะครับอันนี้ก็สามารถพิจารณาว่าตอนนี้ไม่มีราคะสัทโทสะก็เช่นกันนะครับจิตเกิดพร้อมด้วยโทสะเราก็รู้ก็คือโทสะมูลจิตจิตที่ปราศจากโทสะก็คือขณะกุศลเกิดนะครับเราก็รู้ว่าขณะนี้ไม่มีโทสะแล้วจิตประกอบกับโมหะเช่นโมหะวิจิกิจฉาหรือโมหะอุทธัจจะนะครับก็รู้นะครับจิตขณะนั้นไม่มีโมหะก็คือมีสติเข้าไปรู้ทันจิตเป็นกุศลก็ไม่มีโมหะแล้วนะครับจิตมีถีนมิทธะหดหูก็ชื่อว่าสักขิตตจิตนั่นแหละจิตขณะที่ประกอบอุทธัจจะเรียกว่าวิขิตจิตเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านก็รู้นะครับจิตเป็นรูปาวจรอรูปาวจรก็รู้นะครับจิตไม่ได้เป็นรูปาอรูปาหรือเป็นกามาวจรจิตก็รู้นะครับรูปาวจรอรูปาวจรเป็นสัอุตตรจิตนะครับคืออย่างนี้ท่านบอกว่ารูปาวจรเนี่ยเป็นอนุตตรเขาว่ารูปาวจรเหนือกว่ากามาวจรจิตก็รู้นะครับหรือว่าอรูปาวจรรูปาวจรเป็นสัอุตตระก็ได้นะก็คือยังมีอรูปาวจรที่เหนือกว่าก็รู้ได้นะครับส่วนอรูปาวจรเป็นอนุตตระอย่างเดียวก็คือไม่มีสมาธิอื่นเหนือกว่าอรูปาวจรแล้วก็รู้ชัดนะครับส่วนจิตของคนที่เข้าถึงอัปปนาก็รู้ว่าเข้าถึงอัปปนารู้เข้าเพียงอุปจาระก็รู้ว่าเข้าเพียงอุปจาระนะครับจิตใดเป็นคณิกะก็รู้ว่าเป็นเพียงคณิกะไม่เข้าถึงสมาธิทั้งสองจิตขณะนั้นหลุดพ้นกิเลสชั่วคราวหรือด้วยการข่มไว้ก็ตามรู้นะครับจิตที่เป็นอกุศลไม่ได้เว้นจากกิเลสทั้งชั่วคราวและข่มไว้ก็ตามรู้นะครับส่วนสมุจเฉทะวิมุตติปฏิปัสสิทะสัทธิวิมุตตินิสระณวิมุตติไม่ได้แสดงไว้นะครับเพราะว่าจิตเหล่านั้นเป็นจิตที่เข้าถึงมรรคผลแล้วนะครับเข้าถึงมรรคผลแล้วขณะที่แสดงท่านบอกว่าจิตยังไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเข้าถึงมรรคผลก็เลยเอาพวกมรรคจิตผลจิตมาเป็นอารมณ์ของจิตตาไม่ได้นะครับดังนั้นจิตตานุปัสสนานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้ง16หมวดนี้แหละนะครับมีองค์ธรรมคือจิตนะครับเอาจิตเป็นอย่างเดียวเพียงแต่ว่าไปพิจารณาจิตในอาการสภาพต่างๆที่แตกต่างกันไปเท่านั้นนะครับแต่องค์ธรรมก็คือจิตนั่นแหละสรุปนะครับจิตตานุปัสสนาแค่มีสติไปตามรู้ลักษณะของจิตประเภทต่างๆนะครับที่เป็นจิตที่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เพียงอย่างเดียวนั่นแหละเมื่อตามพิจารณาดูจิตอยู่เนืองๆก็จะรู้ว่าจิตนี้แหละเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาแต่อย่างใดนะครับเมื่อรู้เนืองๆก็จะประจักษ์แจ้งว่าจิตนี้ก็มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะครับเมื่อตามรู้สภาพของจิตที่ปรากฏแก่ตนตามการอันสมควรแล้วก็จะรู้เขาบอกว่าจิตภายนอกคือจิตผู้อื่นอันนี้เขาบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่จิตของผู้อื่นหรอกนะครับแต่ว่าให้ตามรู้สภาพของจิตนะครับที่ไปเกี่ยวโยงกับสติปัฏฐานภายนอกจิตตานุปัสสนานั่นแหละเขาเรียกว่า
ไปรู้จิตในจิตที่เป็นภายนอกนะครับก็คือบางทีจิตก็ไปเกี่ยวกับเวทนาก็มีจิตก็ไปเกี่ยวกับกายก็มีนะครับเช่นเวลาพิจารณานะครับว่าจิตขณะนี้นะครับเรามีโลภะนะครับเรามีโลภะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไปประสบกับกามคุณอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์พวกเนี้ยนะครับพวกกามคุณอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์มันเป็นรูปเป็นอารมณ์ทำให้เกิดโลภะนะครับหรือจะพิจารณาว่าโลภะมูลจิตแม้เกิดมันก็เกิดที่ใจของเรานี่แหละนะครับหัตถยวัตถุก็เป็นรูปตัวโลภะมูลจิตก็เป็นนามต่างๆนะครับก็ทำให้เราสามารถแยกนามแยกรูปได้นะครับแล้วก็ปฏิบัติไปอาศัยจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวก็สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะครับดังที่ท่านแสดงไว้ตอนต้นนะว่าสติปัฏฐานปฏิบัติฐานใดฐานหนึ่งย่อมสามารถบรรลุมรรคผลนะครับหรือจะเรียกว่าเมื่อเข้าถึงปฏิเวทแล้วจะทะลุผ่านถึงกันทั้ง4ฐานเลยนะครับเพราะว่าที่แสดงไว้นะครับว่าไม่ว่าเราจะตั้งฐานใดฐานหนึ่งไม่ใช่ว่าจิตเราจะไปรู้อารมณ์เฉพาะฐานนั้นนะครับมันจะมีการไปเกี่ยวโยงกับฐานที่เป็นภายนอกนั่นแหละที่ว่ากายในกายที่เป็นภายนอกก็คือไปเกี่ยวกับฐานอื่นเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกก็ไปเกี่ยวกับสติปัฏฐานอื่นจิตในจิตที่เป็นภายนอกก็ไปเกี่ยวโยงกับสติปัฏฐานอื่นนะครับหรือแม้ธรรมในธรรมที่เป็นภายนอกก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็แปลว่าเวลาเจริญสติปัฏฐานแม้เราตั้งสติไว้ฐานใดฐานหนึ่งเพียงฐานเดียวเราก็ไปรู้ฐานอื่นๆด้วยไม่ได้ไม่รู้เพียงแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องย้ายฐานไปแค่นั้นเองนะครับสรุปปฏิบัติฐานใดฐานหนึ่งมันก็ได้ทั้ง4ฐานนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องไปตั้งในฐานทั้ง4ไปพร้อมๆกันนั่นแหละนะครับแค่นั้นเองคือเมื่อไหร่ไปรู้ถึงฐานภายนอกนี้ก็คือภายนอกใช่ใช่กายในกายหรือเวทนาในเวทนาที่เป็นภายนอกนะครับไปถึงภายนอกทั้งนั้นเลยใช่ฉะนั้นทุกฐานเนี่ยเป็นภายนอกของฐานนั้นทั้งนั้นนะครับฐานอื่นน่ะเป็นภายนอกของฐานที่เป็นหลักทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาต่อธรรมานุปัสสนากันนะครับธรรมานุปัสสนานี้จะมีหลายหมวดช่วงเช้ามีใครถามอะไรเพิ่มไหมครับค่ะอาจารย์คะครับคุณมารุลีอนุตตรธรรมค่ะอนุตตรังแปลได้แก่รูปาวัจจะจิตอรูปาวัจจะจิตใช่ไหมคะแล้วอนุตตรธรรมล่ะคะเดี๋ยวนะสัอุตตรธรรมสัอุตตรธรรมแปลว่าจิตสัอุตตรจิตแปลว่าจิตที่มีจิตที่เหนือกว่าเรียกสัอุตตรจิตนะครับอนุตตรจิตแปลว่าจิตที่ไม่มีจิตที่เหนือกว่าแล้วเรียกว่าอนุตตรจิตนะครับแต่นั้นว่าโดยสภาวะนะสัอุตตรจิตคือกามาวจรจิตนะครับเพราะว่ากามาวจรจิตยังมีรูปากับอรูปาที่เหนือกว่าก็เลยชื่อว่าสัอุตตรจิตส่วนรูปาวจรรูปาวจรเป็นได้ทั้งสัอุตตรและอนุตตรนะครับเขาเป็นอนุตตรไม่มีเขาไม่มีเหนือกว่าเพราะว่าตัวเขาอะเหนือกว่ากามาวจรจิตเขาก็เลยชื่อว่าอนุตตรนะครับแต่ถ้าเราเอารูปาวจรไปเทียบกับอรูปาวจรรูปาวจรเป็นสอุตตรนะครับถ้าเรารวมรูปาอรูปาด้วยกันน่ะเป็นอนุตตรแปลว่าเขาเหนือกว่ากามาวจรแต่ถ้าเอารูปาอรูปามาเทียบกันรูปาเป็นสอุตตรอรูปาวจรสูงกว่าเป็นอนุตตรไม่มีใครเหนือกว่ารูปายังมีอรูปาเหนือกว่าเป็นต้นถูกต้องครับค่ะแล้วเขาจะใส่ธรรมลงไปล่ะคะอ๋อไม่มีเพราะว่าเขาเอาจิตมาเป็นอารมณ์นะครับเอาจิตมาเป็นอารมณ์นะครับไม่ใช่อนุตตรธรรมอนุตตรธรรมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนละหัวข้อกันนะครับอ๋อค่ะแล้วถ้าแปลว่าอะไรคะอนุตตรธรรมเหรอแปลว่าธรรมธรรมที่ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าก็คือพระนิพพานนี่แหละเป็นอนุตตรธรรมนะครับค่ะค่ะอนุตตรธรรมคือพระนิพพานไม่มีอะไรเหนือยิ่งกว่าค่ะสาธุขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะมีท่านใดจะถามเพิ่มไหมอาจารย์คะขออนุญาตค่ะครับคุณจิราพร
ไรอะคะอาจารย์อัตถกถาจารย์แก้ว่าหมายถึงว่าโบราณอาจารย์น่ะท่านแปลไว้อย่างหนึ่งอัตถกถาจารย์ท่านบอกว่าน่าจะหมายถึงความหมายอีกอย่างหนึ่งแต่ที่แปลจากบาลีโดยตรงอาจจะไม่ถูกต้องนะครับอัตถกถาจารย์อาจารย์ภายหลังจึงอธิบายไว้นะครับอธิบายสภาวะนั้นว่าสภาวะนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็คืออธิบายนะครับอธิบายความหมายของสภาวะจิตนั้นๆล่ะนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรก็เรียกว่าพระอัตถกถาจารย์แก้ว่าหมายถึงอธิบายว่าคำว่าแก้ว่ามีหลายความหมายนะครับเช่นตรงหน้า79ใช่ไหมที่ว่าพระอัตถกถาจารย์แก้ว่าสาราคะจิตแปลว่าจิตที่เกิดพร้อมด้วยโลภะเจตสิกเรียกว่าโลภะมูลจิตนะครับแต่ว่าในอาจารย์รุ่นเบื้องต้นน่ะท่านแค่บอกว่าสาราคะจิตแปลว่าจิตที่มีราคะยังไม่ได้ขยายความว่าจิตที่มีราคะคืออะไรนะครับท่านก็มาแก้ก็คือแปลว่ามาขยายความอัตถกถาจารย์แปลว่าอาจารย์ที่ขยายความให้ละเอียดออกไปว่าจิตที่มีราคะคือจิตที่เกิดพร้อมด้วยโลภะเจตสิกเรียกว่าโลภะมูลจิตอันนี้เป็นต้นเป็นการขยายรายละเอียดครับส่วนจิตปัจจจากราคะท่านก็มาขยายว่าปัจจจากราคะก็คือขณะนั้นจิตเป็นกุศลหรือเป็นวิบากตอนนั้นน่ะเป็นฝ่ายโลกีก็เรียกว่าขณะนั้นไม่มีราคะแค่นั้นเองพอเข้าใจนะครับใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะอัตถกถาจารย์แก้แปลว่าขยายความให้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับอัตถกถาจารย์รุ่นหลังแก้คำความหมายของว่าที่เป็นภายนอกอารมณ์นะครับกายในกายที่เป็นภายนอกจิตในจิตเวทนาในเวทนาภายนอกเขาแก้ว่าไม่ใช่หมายถึงกายของผู้อื่นไม่ใช่เวทนาผู้อื่นไม่ใช่จิตของผู้อื่นแต่เป็นสติปัฏฐานหมวดอื่นที่ไม่ใช่หมวดของตนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแก้ที่การแปลมาที่ไม่ค่อยถูกต้องตามสภาวะนะครับโอเคนะครับมีใครถามอะไรเพิ่มไหมคุณค่ะสาธุอ่ะงั้นช่วงเช้าอาจารย์คุณรัตนาเชิญครับขอย้อนกลับไปที่เวทนานะคะครับคือโดยปกติที่ถ้าเราไม่ได้เรียนทางด้านอภิธรรมเนี้ยค่ะปกติเวทนาท่านก็จะได้ไม่ได้พูดถึงแยกรูปแยกนามแบบนี้อันนี้เวลาเราปฏิบัติเกิดเวทนาขึ้นนั่งสมาธิแล้วเกิดเวทนาขึ้นเช่นปวดขาอย่างรุนแรงท่านก็ไม่ได้ให้เราว่าออกจากตรงนั้นแก้ทุกข์นะต้องเปลี่ยนอิริยาบถส่วนใหญ่ก็ให้นั่งดูทุกตรงนั้นค่ะให้นั่งดูทุกที่เกิดจากตรงเวทนาที่ตรงขาคราวนี้ถ้าเรากำหนดเรื่อยๆตรงเวทนาที่เกิดที่ตรงขาอาจารย์ด้วยกำลังของสมาธิอาจารย์ถ้าเรากำหนดไปที่ตรงนั้นแล้วเราสามารถจริงๆมันก็ใช้ตัวสติกำหนดตัวสติที่ได้จากกำลังของสมาธิค่ะกำหนดตรงนั้นลงไปมันก็ไม่ได้เกิดเวทนาหมายความว่าสติมันตามรู้ตรงนั้นเวทนาจากความเจ็บปวดตรงนั้นมันก็หายได้นะคะมันคือว่าโอ้มันทุกข์มากๆจริงๆพอตัวสติมันไปกำหนดจับตรงเวทนาที่เกิดขึ้นที่ขาค่ะเวทนาตรงนั้นมันก็หายได้ค่ะหมายถึงว่าเราไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นคนละแนวค่ะอาจารย์ใช่ๆๆอันนั้นเป็นของคุณเป็นเขาเรียกแนวสมถะอาศัยสมาธิไปกดข่มเวทนาไว้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะคะได้อยู่เป็นคนละแบบกันหายได้ใช่ครับอันนั้นด้วยอำนาจสมาธินี่แหละมีกำลังนะครับมันก็สามารถไปกดข่มเวทนาให้ดับได้เหมือนกันนะครับสาธุครับสาธุค่ะโอเคนะครับช่วงเช้าขอยุติแค่นี้เดี๋ยวภาคบ่ายโมงครึ่งมาพบกันอีกทีนะครับขออนุโมทนาทุกท่านนะครับสวัสดีครับ